action wow เต็มโตเลยวันนี้บางก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเข้ากระทะหมดกำลังคนใหญ่เลยมั่วมั่วไปหมดเลยตอนนี้ดูสิยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะไม่ว่าได้กันแล้วมาแล้วไป ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญา ชีวิตเพียงแค่คิดกับมาแล้วจะมาทำอะไรมาทำที่ไหนมาทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ที่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไงพี่ก็นะเอาเมื่อมาเจอจ้าเอกันแล้วเนี่ยไปต่อไปได้ไหมจะไปต่อได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรอะไรเป็นตัวติดอะไรต่ออะไรเป็นตัวเชื่อมโยงจึงมารู้จักมาคุ้นกันที่หน้าจอแห่งนี้ในจอกับหน้าจอเนาะไม่รู้ว่าใครมาจากไหนก็ไม่รู้ถามหาต้นทางของท่านเอาเองก็แล้วกันจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาเจอที่หน้าจอนะผมห่างกับท่านห่างจากท่านแค่ฝ่ามือ นี่ไงห่างกันแค่นี้ไม่ใช่เลยเนี่ยใช่ป่ะนี่ดูสิก็แปลว่าเขาย่อโลกเอาไว้ใช่ไหมน่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่นะดูดีสิไม่ถึงคืบเลยถ้าถึงสองขึ้นอ่ะถึงสองเนาะโอ้กลายไปแบบสองเราอยู่ห่างกันแค่คืบนี่คือการย่อโลกใบนี้โอ้ครับพอเข้าใจคำว่าย่อเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันโดยระยะทางไม่ห่างกันเลยนะครับประมาณหนึ่งคืบโอเคไหมครับนี่เรียกว่าย่อโลกคนที่อยู่ในห้องเฟสนะผมพูดปุ๊บสี่วินาทีต๊อกต๊อกต๊อกถึงหูหรือถึงตาท่านทันทีใช่ไหมถ้าจะมีการโต้ตอบท่านจะโต้ตอบมาสมมติว่าพูดเนาะใช่ไหมเสียงมาแล้วใช้เวลาสี่วินาทีเช่นเดียวกันรวมลงจ้องทั้งไปและกับโลกใบนี้ย่นระยะทางได้4คิดเป็นเวลาไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคไหมครับนี่โลกเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะอีกไม่นานนักไม่เกิน2ปี 5G จะมาควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาระยะทางด้วย วิครับถึงกันหมดทั้งโลกโอ้โหมันจะได้ขนาดนั้นนี่เขาเรียกย่อโลกโอเคไหมครับคำว่าย่อโลกคือตรงนี้เองได้ทั้งระยะทางห่างกันแค่หนึ่งคืบเวลาเป็นวินาทีกันทั้งโลกครับดูสิครับสื่อสารผ่านดาวเทียมทางไม่รู้อยู่ไหนก็ได้เพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องเดินทางในอากาศคนละ
ขั้วโลกภายในวินาทีจะสื่อสารกันได้หมดนั่นคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือไฮเทคไฮเทคโนโลยีนั่นเองครับเตรียมตัวให้พร้อมครับบอกกันต่อไปอย่าตกยุคสำนวนนี่คืออย่าตกขบวนรถไฟซึ่งเป็นขบวนสุดท้ายนะบรรดาท่านที่อยู่ในวัยที่จะไปเวิร์นเนี่ยวัยชราก็ว่าได้วัยแก่ก็ไม่ผิดหรือวัยสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปก็ไม่ผิดวัยนั้นนะฮะเป็นห่วงเกรงว่าจะตกขบวนรถไฟขบวนนี้เพราะนั้นต้องศึกษานะติดตามเรื่องของ Facebook ถ้าอยากจะติดตามลุงหอก ก็เท่ากับมาในครั้งแฟนเพจFacebook ก็เรียกว่าแฟนเพจความว่าไงนะเดี๋ยวนะลุงหอกสุขภาพอนาคตนั่นแหละแฟนเพจโอเคไหมถ้าหากว่าทาง YouTube ก็ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพหรือว่าลุงหอกพิโอเนยี่ก็ได้ทั้งหมดแหละใช่ไหมครับเอาหาวิธีเอาลูกหลานเหลนหลนคนไหนที่อยากจะให้ใครใช้สิ่งนี้ให้เป็นก็บอกต่อไปสิครับญาติท่านมีพี่น้องท่านมีไม่งั้นตกกระบวนรถไฟนะผมเนี่ยเป็นห่วงไม่ใช่แล้วครับเป็นห่วงจังทำไมเป็นห่วงจังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถึงวันนี้ไอ้น้องบึกเนี่ยปลาบึกนี่นะครับเป็นต้นเหตุทำให้รื้อฟื้นสิ่งที่ผมมาหลายอย่างทั้งหมดก็เรียกว่าโปรไฟล์ของตัวเองในการทำงานทั้งหมดผ่าน Facebook Facelight เนี่ยครับ3ปีทั้งหมดมันจะถูกรวบรวมทั้งหมดโอเคมาอย่างเช่นดูสิเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ญี่ปุ่นไปสลายหิมะให้กับทางญี่ปุ่นก็นี่ต้องตั้งมาสิเท่ากับเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้เห็นไหมผมไม่ได้ไปเที่ยวนะไปต่างประเทศไม่ได้ไปเที่ยวนะทำงานหมดน้อยชั่วเมื่อไหร่นั่นก็คือเก็บมาหมดแหละงานนี้โอเคไหมรัสเซียล่ะทีนี้รัสเซียก็เหมือนกันนี่นอนที่รถไฟรัสเซียเนี่ยนอนนี่ปึ้งของรัสเซียสลายเมฆอยู่หิมะนี่แหละรัสเซียเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่สลายเมฆอยู่หิมะทำนอกประเทศมันโอมาแล้วจ้าส่วนในประเทศนะครับก็สลายเมฆหยุดฝนขุนน้ำนางนอนไงเหมือนกันฮะยังมีอยู่บนโต๊ะนู่นน่ะชุดขุนน้ำน้ำนางนอน แล้วชุดปลาบึกอะโอ้โหดูซิมันจะขนาดไหนพี่มาถึงวันนี้เขาพูดเรื่องของไฮเทคโนโลยีแล้วนะอย่าล้าหลังนะครับในกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่าลืมนะอนาคตข้างหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเนี่ยเขาจะบอกว่าวันนี้ถ้าเป็นกระทรวงนะเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน15ปีเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะบอกว่ากระทรวงสาธารณทุกเตรียมพร้อมหน่อยครับบรรดาที่บุคลากรที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเตือนไว้ก่อนและล่วงหน้านะครับเวลาผมพูดอะไรไว้ล่วงหน้าเนี่ยโอกาสผิดมักจะน้อยนะผมไม่บอกว่ามันถูกหรอกผมก็ดำน้ำพูดไปอย่างนั้นแหละอย่ามาช่วยลุงหอกโอเคไหมครับเตือนไว้หลายเตือนได้มากเตือนแสนเตือนด้วยครับนะส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอะไรต่อเนี่ยเห็นไหมครับฉายาเราเนี่ยจะออกจากเด็กนะฮะจะบอกให้ทราบไว้เอ้าอย่าคิดว่าลุงออกพูดเล่นๆนะอย่างเช่นวันเด็กเนี่ยเขาจะให้เด็กเขาจะตั้งอะไรเขาจะตั้งอะไรเดี๋ยวนะ ปกติทุกวันเด็กนายกรัฐมนตรีมักจะให้คำอะไร คำขวัญวันเด็กใช่ไหมล่ะต่อไปเด็กจะตั้งคำขวัญเองแล้วมันจะย้อนกับผู้ใหญ่จะย้อนทางกับผู้ใหญ่ตลอดนะครับจะบอกให้ทราบไปนะ
เด็กจะตั้งคำขวัญย้อนทางกับผู้ใหญ่ที่ให้คำขวัญของเด็กตลอดมาเด็กรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้เด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้พี่ลุงออกเตือนแสนเตือนเตือนหรือหลายเตือนจริงๆด้วยเวลานี้นะครับปรับตัวหน่อยครับระบบราชการต้องปรับตัวบุคลากรที่อยู่ในระบบราชการทุกกระทรวงทบวงกรมต้องปรับตัวครับกฎหมายที่ใช้ทุกวันนี้มันไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่ทันกับสมัยเพราะฉะนั้นต้องมีวิสัยทัศน์นะท่านอยู่หน่วยราชการที่บอกว่ามีตำแหน่งอำนาจหน้าที่เห็นไหมมีตำแหน่งมีอำนาจมีหน้าที่เห็นไหมตำแหน่งอะไรชำนาญการนั่นแหละเบื้องต้นจะมาหัวหน้าแผนกอะไรก็ว่ากันไปนี่กลุ่มชำนาญการ สูงมาหน่อยก็ชำนาญการพิเศษนะเลยไปนะก็เชี่ยวชาญก็เชี่ยวชาญพิเศษทุกวันนี้เวลาจบปริญญาตรีโทเอกก็มาปรับแค่อัตราเงินเดือนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตามการเรียนรู้นะปริญญาทุกวันเนี่ยเอาเรียนมาเพื่อปรับให้มีอัตราเงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วโยมเอ๋ยไม่ได้สนแล้วฮะปริญญาไม่ได้สนแล้วนะ เขาจะมาเรื่องความสามารถกันแล้วจ้าเพราะฉะนั้นดุลยพินิจต่อไปนี้กฎหมายต้องให้เรื่องของความสามารถเป็นนำผมนะพูดจังมันต้องมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งขอเถอะส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันผลงานมันตรวจสอบได้ทุกวันเนี่ยครับความสามารถเนี่ยใช่ไหมมันรื้อฟื้นมาได้เช่นผมทำงานผ่านสื่อมาสิพอจะเวลาจะเอาความสามารถเรียกแบบโปรไฟล์เนี่ยตอนนี้เอามาใช้ได้หมดเลยเห็นไหมครับนั่นคือความสามารถอะไรก็สู้ความสามารถไม่ได้หรอกครับพอแล้วแหละการเกาะติดในเรื่องของกฎหมายที่ออกมามันล้าหลังเยอะเลยพอแล้วครับให้มีดุลยพินิจหน่อยให้มีวิจารณญาณหน่อยให้มีวิสัยทัศน์หรือว่าให้มีคำนึงคำนึงน่าคิดกันวันนี้ก็คิดไม่ออกเลยมันมีอยู่คำนึงเนี่ยเป็นคำที่สุภาพแล้วก็นุ่มนวลด้วยสุภาพนุ่มนวลลึกซึ้งผมคิดว่าเป็นคำที่สุภาพที่สุดเหมาะสมที่สุดพฤตินัยไม่ใช่นะไม่ออกนะครับมันมีคำหนึ่ง สวยมากเป็นคำที่สวยมากแล้วสละสลวยเหลือเกินนะภาษาที่ใช้กันเนี่ยสละสลวยเอามาเข้าจริงก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรมันต้องมีจนได้สักวันหนึ่งติดตามไปเถอะครับพันที่มันเนี่ยให้มันคิดๆไปทำไปพิจารณาไปเรียกมันจ้าเอมันหรอกเพราะมันคำที่เคยใช้กันมาก่อนมันไม่ได้ใช้บ่อยเฉยๆหรอกครับเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้มาเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าไหมทำไมมนุษย์จึงทะเลาะกันทำไมมนุษย์จึงทะเลาะกันแค่ใช้ภาษาผ่านกันทำไมถึงทะเลาะกันผมว่านะใครจะว่าก็ตามทีจะไอภาษาไทยภาษาพ่อขุนน่ะซึ่งเวลานี้ผมใช้คำพูดว่าภาษา ภาษาไทยภาษาพ่อขุนรามคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์นะภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยภาษาพ่อขุนเนี่ยเห็นไหมฮะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเข้าใจถอยหลังเป็น19คือเนนน้อยกวาดลานวัดผู้มีบปาจาศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยเรื่องราวของขอมดำดินนั่นแหละครับภาษาไทยเกิดจากพระอรหันต์นะมันภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ครับบอกลูกศรหลานเขียนให้มันอ่านให้มันได้ให้มันชัดเขียนหนังสือไม่มีหัวไม่มีหางเลยทุกวันเนี่ยเป็นไก่เขียแมวเขียไปหมดเลยครูบาอาจารย์ชั้นประถมเนี่ยไม่ได้ตระหนักเลยป.1ถึงป.4ป.5ป.6ป.7เนี่ยไม่เลยต้องโทษครูเรื่องนี้โทษใครไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะต้องโทษครูครับนะครูต้องโทษ
นู่นฝ่ายวิชาการกระทรวงศึกษาธิการจับยัดเนื้อหาใส่เด็กจนกระทั่งไปไม่ไหวแล้วจ้าเห็นไหมครับมันไม่ไหวจริงๆสมองก็เป็นเรื่องเดียวประสบการณ์ตรงก็ไม่มีจับยัดจับยัดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ให้คำนึงถึงธรรมชาติธรรมชาติด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข่าวล่าสุดไม่ใช่เลยของเด็กอายุสละ14ปีเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้มีใครส่งคลิปมาให้วันนี้เรื่องเขียนจดหมายเอาไว้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเอาติดตามไว้เองแล้วพวกนั้นเสร็จแล้วก็ไปถูกเพื่อนพ่อด้วยไงเห็นไหมครับเดี๋ยวไปไกลมันขาดอะไรหรือง่ายๆเลยผมบอกว่า มันขาดเรื่องราวของทฤษฎีการสื่อสารโอเคไหมครับพอเวลาพูดถึงทฤษฎีการสื่อสารนี่เขียนไว้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ดูสิเขียนเอาไว้ยับยับยู่ยี่มาหมดแล้วทิ้งเอาไว้ดูที่โต๊ะเฮ้ยมันมีสี่สาห้าข้อความนะฮะมันเป็นทฤษฎีการสื่อสารในของแค่นี้ใช่ไหมครับเอาจะอ่านให้ฟังหนึ่งเอาพื้นๆเลยเรียกว่าปุจฉาวิสัชนาถามแล้วก็ตอบพ่อถามลูกลูกก็ตอบลูกถามพ่อพ่อก็ตอบโอเคไหมครับไอ้แค่ถามกันตอบกันเนี่ยปุจฉาวิสัชนา ถ้าคนถามกับคนตอบมันไม่ตรงกันมันอะไรที่มันไม่ตรงกันก็ไม่พูดความจริงอีกคนหนึ่งอยากรู้ความจริงอีกคนก็ไม่พูดความจริงไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยนี่การสื่อสารใช่ไหมอีกคนมันก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะมันเห็นใจเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติมันบีบไม่ให้พูดความจริงทีนี้อะไรมันไม่พูดความจริงไอ้ธรรมชาติมันก็มาเกี่ยวข้องกับอีกประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมเนี่ยครับตัวนี้มันมาเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้พูดความจริงโดยธรรมชาติไงมั้ยก็แปลว่ากำลังฟังงอลูกหมากำลังต่อว่าประเพณีไม่ดีใช่ไหมวัฒนธรรมไม่ดีหรือเปล่าไงมั้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยประเพณีกับวัฒนธรรมมันจะมาบดบังความจริงอันเป็นธรรมชาติอะมนุษย์ไม่มีประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมมันก็บอกเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นสัตว์ทั่วไปเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเพราะฉะนั้นมนุษย์มันก็มาแยกคำว่าประเพณีกับวัฒนธรรมตรงนี้แหละครับนะสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีวัฒนธรรมมันไม่มีประเพณีผสมพันธุ์พอมีปลาผสมกันเวลาไหนนกผสมพันธุ์เวลาไหนวันใดช้างม้าวัวควายเนี่ยนี่คือประเพณีมนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์เยอะนะพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ผสมพันธุ์ทุกชั่วโมงตลอดปีเนี่ยเห็นไหมต่างจากสัตว์ทั่วไปนะม้าข้างบ้านท่านก็เหมือนกันสามารถดูสิครับหนึ่งปีมันจะมีหนึ่งครั้งม้านั่นนะหนึ่งครั้งไม่เกิน15วันหน่อยตอนนั้นกัดกันให้เละตุ้มเป๊ะไปหมดหูขาดหูวิ่นไงใช่ไหมมนุษย์ก็เลี้ยงสัตว์ไม่มีแม้ทีนี้ก็ยุ่งยากกัดกันฆ่ากันตีกันใช่ไหมในเวลาผมพูดในเชิงธรรมชาติมาได้ยินน่ะถามว่ามีไหมในสังคมมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกด้วยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นใครก็ตามที่มีภาวะของประเพณีวัฒนธรรมตัวนั้นก็สามารถแบ่งแยกได้ก็แปลว่าถึงเวลาจะใช้ยังไงทีเนี่ยนะของลับต้องใช้ในที่ลับเห็นไหมใช้ที่เผยก็เห็นไหมออกมาหมดหลังๆมานี่สังเกตไหมครับใช่ไหมสังเกตมันมาจากในมือถือมือถอยเลยนะครับไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามเนี่ยนั้นความลับมันจะไม่มีในโลกแล้วจ้าแต่ของลับน่ะมันมีแน่ๆความลับในกิจกรรมพฤติกรรมของมนุษย์มันจะไม่มีในโลกยิ่ง 5G มันยิ่งหนักหายใจเข้าหายใจออกมันจะรู้เลย 5G เนี่ยครับไอ้แค่หายใจเข้าหายใจออกมันรู้เนี่ยนะจะบอกให้รู้ไว้พี่เอ๋ย
แค่มองกล้องมันรู้เราหมดเนี่ยมองเข้าไปมันรู้ความคิดเราด้วยทำไปเล่นไปเออที่บทเปิดหน้าจอก่อนที่จะมันทำงานทุกวันนี้ก็แค่มองปุ๊บมาแล้วจ้า มีไหมล่ะที่ซัมซุงมีไหมล่ะหัวเว่ยมีไหมทุกวันเห็นไหมเออใช่เปล่าไอโฟนมีเปล่าของผมไม่มีหรอกแบบนั้นเขาจะมามีแต่แปะโป้งปลาต้องการใช่ไหมก็ขึ้นมาแปะโป้งมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยดูสิครับนี่คือไฮเทคโนโลยีเขาเออนะประมาณ2ไม่เกิน3ปีอ่ะ 2-3 ปีผมพูดเรื่องประกาศเอาไว้ 5G กับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นแหละนั่นแหละมันมาแล้วโอ้โหเลยพี่ผมยังกระดวกกระดาจะออกจากห้องไปได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมครับตามรู้หมดอ่ะไปเบ่งหนักเบ่งเบาไหนมันก็รู้เอาสิไม่รู้คุณพกเครื่องนี้ว่าอะไรมันรู้หมดอ่ะเอาสิเอาสิดูสิโลเคชั่นทุกวันนี่ดูสิครับจะบอกให้ทราบนะพี่นะลุงหมอนี่เตือนก่อนล่วงหน้านะใดๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันจะเป็นโทษกันมหันตันตโรทีเดียวแหละครับผมต้องบอกว่ามารู้จักกันเถอะ เอาคนที่มีนัยยะของพระเจ้าเอาก็พยายามศึกษาหาว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนกันแน่ที่ว่าอ้อนวอนสารภาพสารพัดอ้อนวอนมาเยอะแยะน่ะ อยู่จุดไหนกันแน่อธิบายได้ไหมเอออธิบายแล้วมีจริงไหมสัมผัสสัมพันธ์จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นคนไหนที่เรื่องของพุทธศาสนาคือพระธรรมมีไหมอยู่ตรงไหนอย่างไรเป็นต้นใช่ไหมครับลุงงอเลยเป็นคนพูดที่บอกว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละโอ้ยไปทะเลาะทำไมทีเนี้ยเมื่อเวลาสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันทำไมต้องกลุ่มศาสนาต้องมาทะเลาะกันก็แค่นั้นเองนะสงสัยก็ฟังลุงออกไปเรื่อยๆสิครับสาธุอามินอาเมนและโอมอันเดียวกันนะพี่เอ้ยทะเลาะไปทำไมล่ะครับนะกลุ่มพวกสาธุอามินอาเมนกลุ่มโอมมันทะเลาะไปทำไมล่ะครับหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยลุงออกว่าไงนะพี่นะใช่ไหมแต่ลุงออกจะถอยหลังไหมหลายก้าวหน่อยบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละเห็นไหมลุงออกก็ไม่เอาสิ่งนั้นมาใช้แล้วอธิบายผ่านตรงนี้ได้แน่นอนสบายมากด้วยเห็นไหมครับลุงออกมาใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ทุกวันนี้พูดถึงพลังงานนะต่อไปใช้พลังงานหมดในการรักษาเยียวยามนุษย์มันถึงยุคของมันเคมีไปไม่รอดแล้วจ้าเคมีมันอันตรายทุกมิติชีก็ไปเดี๋ยวนี้ให้ตายเดี๋ยวนี้ได้เคมีเขาประหารชีวิตกันทุกวันนี้เขาไม่ต้องไปยิงหรอกครับไม่ไปทุบด้วยยุคสมัยก่อนต้องทุบกันนะดาบฟันคอขาดไปเลยใจยังต่อมาก็ลูกปืนนี่ใส่โป้งเดียวจบข่าวต่อมาก็เข็มนิดเดียวเองปีดเข้าไปไม่ถึง5 นาทีจบเสร็จมาลากกากเคมีทั้งนั้นทำลายชีวิตยังมองไม่เห็นหนึ่งตรงนี้บางทีก็เนี้ยบางทีพูดต่อไปก็กลายเป็นโอ้หนุนนี้นั่นเองใช่ไหมครับ ต่อไปรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยสมมติก็แล้วกันวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะมีฐานะอย่างไรถ้าหากว่าเอาตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปอนาคตมันจะกลายเมื่อกี้ผมขึ้นตัวเราว่าอนาคตมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์เด็กรุ่นหลังมันจะพูดยังไงเข้าไปปุ๊บเข็มฉีดเป๊กเดียวไม่เกิน24 ชั่วโมงได้ไปเผาระวังให้ดีนะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่อำนาจวาสนาเยอะๆเนี่ยระวังให้ดีนะโยมลุงออกเตือนแล้วนะเหนือฟ้ามีฟ้านะอย่าไปคิดว่าที่นั่นมันบริสุทธิ์ที่นั่นคือที่ไหนรู้ไหมอนาคตเขาจะเรียกว่าโรงฆ่าสัตว์รู้เปล่าอนาคตนะไม่ใช่วันเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมนั่นแหละก็จะเป็นคนมาพูดเองบอกไว้แล้วนะเออเข้าไปแล้วก็
เป็นโรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายด้วยอ้าวเห็นไหมดูสิครับลุงออกเล่าให้ฟังล่วงหน้าถามว่าเป็นโทษเป็นประโยชน์เตือนนะนี่เตือนนะไม่ได้พยากรณ์นะผมไม่ใช่เป็นนักพยากรณ์บ้าบอคโป่งนะหน่อยๆเพราะนักพยากรณ์จะถูกเหยียบตายด้วยไอ้เที่ยวพยากรณ์คนนี้ระวังให้ดีเถอะใช่ไหมพยากรณ์แล้วไม่รับผิดชอบเหนื่อยไหมรู้ไหมเด็กอะไรสมัยก่อนเนี่ยป้าบูเหรอพยากรณ์ว่าเขื่อนเนี่ยจะพังแต่นะเหล็กตัวกระเปี๊ยกเดียวอายุกี่ถึงไม่ถึง15ปีเหรอไม่ใช่สั่งติดคุกไงเนี่ยใช่ไหมครับระวังให้ดีนะท่านที่พยากรณ์ไอ้เหตุด่วนเหตุร้ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยระวังให้ดีๆเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนโอ้ยใช่ไหมดีๆไม่มีเหรอทำไมไม่พูดเรื่องดีบ้างเพราะเวลาดีก็อาจจะทั้งปีโอ้ยพอจ้าหมอดูหมอเดาเราวางให้ดีจะโดนใช่หรือเปล่าหมอยาก็จะโดนหมอดูก็จะโดนหมอนวดโดนไม่รู้นะคงจะโดนมั้งหมอนวดคงไม่โดนมั้งหมอนวดหมอดูเลยโดนนะหมอยาโดนหมองูตายพงศ์โดนจะไม่เชื่อไปดูสิเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะพี่เอ๋ยเช่นเดินเข้าโรงพยาบาลเก่ามาหามไปเผาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นโทษใครที่เนี่ยจะโทษใครจะโทษใครจะโทษใครอ่ะไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วตรงนี้มันเจ๋งๆแล้ว มันเจ๋งอยู่แล้วนะมันชัดๆอยู่แล้วนี่มันจะเป็นถึงขั้นนั้นนะพี่ผมเตือนจังนะเด็กเกิดหลังมกราคม37นี่แหละเห็นไหมสังเกตไหมเด็กๆ เขียนจดหมายไว้ด้วยเมื่อกี้ผมพูดถึงเด็กสาว14ปีแหละใช่ไหมจะเรียนมาทำหนังสือเรียนจบแล้วก็ไปขายของจะเรียนให้เก่งจบแล้วก็ไปขายของเห็นไหมไม่รู้ว่าใครส่งมาให้คงจะเม้นเขามีการคลิปเขาแชร์กันอุตรุยฮาไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันฟ้องเนี่ยสังคมก็คือเด็กมันฟ้องผู้ใหญ่เด็กจะพูดอะไรพ่อแม่ก็ปิดปากไม่ให้พูดไม่ให้ทำแอะก็ให้ดูแลแต่น้องเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเกิดมาเงี้ยเหรอรู้มันยังคิดเป็นเหรอวะไม่ได้เปิดช่องว่างให้เด็กเลยได้มีโอกาสอิสรภาพหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็อาจอันเลยครับแล้วมันจับมัดขาไป24ชั่วโมงหรือเปล่าพ่อแม่เผลอก็ไปแล้วอย่างผมเนี่ยยุคสมัยนั้นพ่อแม่เผลอก็รักแล้วรักอะไรรักเงินแม่นี่แหละ ใช่ไหมก็ขายของจะมาดูตลอดคว้าไปในกระเป๋า3-5เหรียญ5 บาท10 บาทที่ไปนับเลยแม่เขารู้แต่เขาไม่พูด ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะไม่พูดก็จะดีเว้ยแม่เห็นก็ได้ใจมี1ก็ต้องมี2มี3มี4ต่างหากเพราะนั้นทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยคนถามคนตอบเนี่ยจะต้องให้มันตรงประเด็นประมาณนั้นนะครับโอเคนะปุจฉาวิสัชนามันขาดทฤษฎีการสื่อสารกันระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกโอเคไหมครับมันต่างวัยก็ต่างทัศนคติต่างความต้องการเนี่ยไหมครับต้องถามเขาบางทีวันหนึ่งก็ต้องการอะไรอ่ะมันจะกินเลยก็น่ากันหนาต้องการกินอะไรอย่างผมพูดหลายครั้งว่าเวลาไปได้กับลูกเนี่ยอย่าไปถามว่าอยากอะไรอยากกินอะไรอย่าไปถามคำนี้ถามว่าหิวหรือยังเห็นไหมหิวหรือยังแล้วแม่ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแล้วอาหารแบบไหนมันสะอาดพอไหมกับลูกมีประโยชน์พอไหมระหว่างเดินทางนั้นไปไหนก็ตามทีเห็นไหมครับถ้าอยากกินอะไรซวยนะมีแต่กระหายให้ไม่พอให้รู้มันต้องการอยากดาวที่นี่เอาให้มันกินได้ปะใช่ปะอยากกินดาวดวงนั้นน่ะเงี้ยเด็กรุ่นนี้เป็นยังไงจริงๆนะเดี๋ยวถามว่าไม่เตือนนะยุคก่อนสมัยก่อนรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีรุ่นผมนี่ใช่สิครับรักบัวผูกแน่ๆแล้วไม่ผูกขโมยไปกินหมดรักลูกให้ตียุคสมัยนั้นมีลูกเพื่อเวลาเท่าเฉลี่ยเกณฑ์เฉลี่ยจะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาก็ทำจริงนะกตัญญูกตวิธิตายกรุ่นนี้ได้ไหมล่ะทีเนี้ยมีลูกเพื่ออะไรเพื่อมาเลี้ยงพ่อแม่เลิกคุยนะพี่เอ๋ย
จะยังตัวจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับถามว่าใช่ป่ะอีกทีหนึ่งฮะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียุคนั้นยุคนี้ลองตีดูเสียมากไปเลยเห็นไหมยุคนี้รักวัวให้ผูกมันเหมือนเดิมแล้วครับรักลูกต้องสอนการสอนต้องสื่อสารใช่ไหมนะปุจฉาวิสัชนาถามตอบเช้าสายบ่ายเย็นเรื่องอะไรอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะอีกคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปถามเด็กว่าลูกอยากได้อะไรยาใช่ไหมอยากรู้อะไรเปลี่ยนคำถามอยากรู้อะไรรู้อะไรอยากฟังเพลงใช่ไหมพามันไป อยากเห็นอะไรพาไปดูถ้ากำลังซื้อไม่ไหวพ่อแม่กำลังหาเงินอยู่ช่วยพ่อแม่ก่อนสิลูกหนึ่งเดือนน่าจะได้ไหมเงินที่หนูจะได้มันก็ดึงลูกเข้ามาช่วยทำงานเห็นไหมครับไม่ใช่มีแล้วก็ให้ไปเลยซวยนะพี่เขยนึกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงลูกทุกวันเนี่ยดีนะลูกมันโตหมดแล้วผมขู่อะไรว่าผลิตร้านให้เราเดี๋ยวผลิตร้านดูแลเองนะบอกไม่ใช่สับอาจจะทำนองนึงก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าใช่ไหมเห็นไหมรักวัวให้ผูกรักลูกต้องอบรมสั่งสอนเมื่อรู้ว่าตัวเองอบรมสอนไม่ได้ก็ส่งไปหาครูอาจารย์ทั่วๆไปครูอาจารย์มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีเมตตาธรรมไม่ได้ไหมไปแล้วไหมครับถ้าครูไม่มีคุณธรรมมีเมตตาซวยอีกซวยเรื่องอะไรสำนวนนะฮะส่งแมวไปหาปลาย่างหรือส่งปลาย่างไปหาแมวซวยอีกแล้วก็หวังว่าครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนจะดูแลได้ก็เข้าโรงเรียนเห็นไหมฮะมาที่ไหนได้ไปเรื่องใหม่แล้วจับยัดแต่ตำราใส่กันชุดท้ายก็เด็กมันไม่ไหวโอ้ยเห็นใจเด็กหน่อยคิดเองมั้งสิครับว่าตัวเองเคยเป็นเด็กมาก่อนยุคสมัยนั้นน่ะในช่วงวัยเป็นยังไงจับยัดทุกเรื่องได้ยังไงพี่ก็โอ้โหใช่ไหมครับใช่ไหมดีนะว่ามันยังมีวัดวารามนะเด็กชายไงเด็กชายไปอยู่กับหลวงพี่หลวงเนนหลวงพ่อแล้วว่าไปฝากไว้ไม่ต้องมันราวท่านก็อบรมบริสัยเข้าวัดวารามมีศีลมีธรรมต่างๆนะเด็กวัดได้ดีมาเยอะแยะนะอดีตนะรู้จักบนตีกี่คนนั่นนะใช่ไหมเป็นนายกมาก่อนใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาเรียกชื่ออะไรเขาไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรปากอาบน้ำผึ้งมีโกดักน้ำผึ้งฉายาเขาใช่ไหมเคยรู้ไหมล่ะ ใช่ไหมฉายาอะไรลิ้นเหรอลิ้นหรือปากไปเลยลิ้นคมอะไรนะมีโกดอาบน้ำผึ้งหวานด้วยแล้วก็ฉีบขาดด้วยสุดท้ายเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเติบโตทั้งวัดไม่รู้เขาเป็นใหญ่เป็นโตเขาส่งเสริมวัดแค่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะหรือว่ากินข้าวบาทก้อนบาทแล้วยังลืมบุญคุณหรือเปล่าไม่ทราบผมยังทราบเลยผมไม่ใช่เป็นตัวท่านมันถามตัวเราเองอยู่นะแค่นะการสื่อสารนะครับปุจฉาวิสัชนาใครก็ได้ครับต่อมาที่ได้ครับมันคือโตวาทีเอาชนะกันให้แหลกร้านได้หมดเลยโตวาทีแกงโตวาทีทั้งไรน่ะ10ครั้งแพ้อยู่ครั้งเดียวสุดท้ายคนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตายไปไม่กี่ปีนี่มั้งถึง 3-4 ปียังไม่ตายดีหรือตายร้ายทีเนี้ยใช่ไหมครับตายดีหรือตายร้ายทีเนี้ยตายเพราะหมอหรือเปล่าหมอเขาฉีดอะไรเข้าไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าตายเพราะยาส่วนมากก็ตายเพราะยายาตายไวก่อนกำหนดก็เพราะยาโอ้ยกินอะไรกันนักกันไหนไอ้เคมีทั้งฉีดทั้งกินนั่นแหละใช่ไหมนะแมนบอหรือใครจะว่าไงตัวว่าทีเอาชนะค้าคานกันเนี่ย
ช่ไหมสนทนาสนทนาก็เหมือนกับสภากาแฟทั่วไปหนึ่งจับความจับประเด็นนะครับนึกได้แล้วก็ใส่เข้ามามีข้อแม้ว่าคนหนึ่งพูดคนก็ต้องฟังมีข้อแม้อย่างเดียวการสนทนาพาทีกันคนหนึ่งพูดคนต้องฟังให้มันจบคนพูดซะก่อนคนพูดหยุดพูดแล้วไม่หยุดก็ปล่อยพูดทั้งวันเนี่ยฟังได้ทั้งวันด้วยอย่างลุงงอกสบายเลยจริงฟังได้ทั้งวันด้วยพูดได้ทั้งวันก็เชิญดีครับไม่สวนสักคำเดียวเลยจริงผู้ฟังคือผู้ได้เนี่ยทฤษฎีการสื่อสารใช่ไหมว่าก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเติมเชื้อเพลิงอย่ามาอันนี้ผมเนี่ยแน่จริงเนี่ยต้องถามนักวิทยาศาสตร์ซิไอคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเอามาช้อนกันแล้วกัน CHONCHON ใช่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนมันเกิดจากไหนดีกว่าไอ้ไฟแช็กนี่มันจอมมาจากไหนอยู่ๆก็บอกนี่คือไฟแช็กมันมาจากไหนทีเนี้ยเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตามหาต้นทางได้แล้วมานั่งขี้คุยวิทยาศาสตร์เจอคำถามนุ่งหงอกทีหงายเก่งทุกหลายจริงๆนะเขาคงจะเป็นการดีเบตกันนี่จะบอกให้รู้งานผมนี่รู้ไหมเนี่ยไอ้ป้าเบิร์กนี่แหละครับคอยดูไม่เชื่อจะนำเสนอมหาวิทยาลัยในเรื่องนักฟิสิกส์นี่แหละนิยมชมชอบนักซีอีกับเอ็มซีก็ลองสองอธิบายให้ฟังเอามาใช้เป็นด้วยอะไรทำนองนี้แหละครับค่อยๆสังเกตครับมันจะไปความสามารถจะเป็นตัวที่พาไปพาไปมันยกถึงความสามารถแน่นอนนะครับก่อนถึงความสามารถต้องมีความเข้าใจซะก่อนผมจะพยายามบอกว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจย้ำความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำก็ผมเข้าใจว่าไฮโดรเจนออกซิเจนมันเกาะกันยังไง มันรวมตัวยังไงมันแยกยังไงลมนี่นะไอตัวลมนี่แหละครับลมนี่คืออะไรรู้ไหม คำว่าลมเนี่ยนี่คืออากาศ3ตัวไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนออกซิเจนกับคาร์บอนเนี่ยมันเกาะกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันรวมตัวยังไงมันแยกยังไงก็รู้มันน่ะมันก็จับแยกซะมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็รู้การเกิดของมันน่ะแล้วก็รู้แล้วก็แยกมันซะก็ทำให้ดูกันอยู่เงี้ยแยกกันยังไงทำไม่ได้จุดธูปสักหน่อยเดียวยกเว้นธูป นี่จุดธูปบอกรู้ไหมนั่งหดอยู่เงี้ยดูสิครับนี่คลิปตัวล่าสุดเนี่ยนั่นแหละคลิปตัวนั้นคุณไทเทนแมนเขาแสดงบทบาทของเขานั่นน่ะนั่นแหละนะวันนี้ผมก็ดูเฮ้ยไอ้เราก็นั่งจ้องงองแล้วก็ไม่รู้มันไปทำอะไรนะเอ้าจริงนะนั่งจ้องงองใช้เครื่องมือยิงมันปังยิงกว่าตัวพีโดเนี่ยนะไฟฉายแป๊บนั่นนั่นไอ้แล้วก็เล็งเป้าอย่างเดียวเล็งไปไหนรู้ไหมลมมันพัดมาทางไหนทีเนี้ยมันก็มีต้นทางเนี่ยมาทิศที่มันก็สวนเลยเนี่ยมาแล้วก็สวนเลยอ่ะเอาสิไปถึงไหนดิไปถึงศูนย์กลางของมันศูนย์กลางของสะดือที่มันเป็นศูนย์กลางของพายุมันจะหนีไปไหนโถ่คนมันรู้อ่ะเอ๊ะใช่ไหมครับมันก็ออกมาตามผลงานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ฮะงานทั้งหมดที่จะส่งไปยังทำเนียบเห็นไหมไปให้ท่านนายกส่งไปตั้งกี่ฉบับแล้ว3-4ถึงท่านหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากก็ไปไม่ถึงมันแยกไปก่อนเหมือนขุนน้ำนางนอนเนี่ยผมนำเสนอถึงท่านนายกโดยตรงนะพอเราแยกไปมหาไทยปุ๊บก็ลงพื้นที่เลยนั่นขุนน้ำนางนอนผมมีหลักฐานไว้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยที่ว่าผมรับรองเราจากใครที่ว่าเนี่ยมาทั้งหมดผมรับรองเอาใจนะผมประกาศรับบริจาคกันหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้โอ้ยลุงงอกไม่มีมีตู้ขอทานนิดเดียวใช่ไหมครับมีไหมนี่ดีกว่าก็บอกก็อยากจะช่วยแล้วก็ให้ขี้หมามา1 กองก็คูณกลับไป500 เท่าแล้วกันก็แค่นั้นเอง
ใช่ไหมฮะให้มาเป็นปัจจัยแล้วก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าได้รับอานิสงส์หรือเปล่าไม่ทราบคนที่ได้คนที่ให้มาเงี้ยใช่ไหมทั้งหมดก็อย่าเชื่อลุงงอกนะก็ห้ามการเชื่อกันอยู่ตลอดเวลาเวลากี่ปีวิทยุเหมือนกันรักษาผู้คนผ่านเสียงนี่ก็อย่าเชื่อนะแต่เสียงคือพลังงานนะโว้ยเรียนมาเกือบตายมันเรื่องเสียงพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กคนคิดคำนวณเนี่ยตอนนักฟิสิกส์นึกว่ามันเรียนง่ายนักหนาเลยยุคสมัยผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยตรงนั้นผมยังชื่นชมมันนะคนที่เรียนไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันคิดได้ยังไงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเออตอนที่เรียนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สบายเลยทีเนี้ยไม่ต้องเรียนเลยก็มันรู้มันเองสุดท้ายมันถึงจุดมันจะรู้เองทั้งหมดโอเคไหมเพราะเราเป็นคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวทั้งหมดตอนหลังมานี่มีคนถามผมนะลุงเอาจบที่ไหนผมว่าจบธรรมศาสตร์ถามว่าคณะไหนไม่ใช่ท่าประจันกับรังสิตก็แล้วกันนะหงายเก่งเลยคนถามอยากถามจังว่าความจบมันจากที่ไหนเนี่ยอุ้ยพอแล้วมันหมดยุคใช่ไหมมันหมดยุคแล้วจ้าถ้าผมจบวิชาธรรมชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราชอบทำไหมล่ะตัวเราคือธรรมชาติผมพูดบ่อยโลกวันนี้คือธรรมชาติเถียงไม่ติดนะครับมีวิทยาศาสตร์ไหนที่ว่าโลกไม่มีหรอกมีแต่วิทยาศาสตร์ไปตั้งชื่อนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพโอ้ยพอเห็นไหมเนี่ยเจอลุงออกก็ต้องพูดกันอย่างนี้ทีเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคนะเดี๋ยวจะไปไม่ถึงฝั่งแล้วก็ไม่รู้ที่เสด็จการสื่อสารนะมีการปรึกษาพิจารณาคือถามตอบคนหนึ่งถามคนนึงก็ตอบตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่อาจารย์บางทีไม่ได้คือไม่ได้ไม่รู้คือไม่รู้เจ้าจะงงโง่ไปทำไมอาจจะไปทำไมบางทีไปทำไมฮู้พ่อก็ไปถามมาผู้รู้ต่อใครเป็นผู้รู้ทีเนี้ยผู้รู้เยอะแยะจะตายไปออกตัวตนเยอะแยะไปรู้นั่นรู้นี่สารพัดรู้รู้ในระดับไหนที่อ่านต้องไปทางสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเรื่อยคนสนใจใฝ่รู้ก็ตามไปเรื่อยก็แค่นั้นเองเนาะนะก็เอาเป็นว่าโต้วาทีเอาชนะค้าคารกันนะครับแล้วก็สนทนาก็พูดคุยกันมาเล่นต่องแต่งไม่ต้องเรื่องราวกันนะครับอย่าถือสากันอย่างเช่นเพื่อนคุยกับเพื่อนเนี่ยคุยกับเพื่อนก็ต้องใช้ภาพภาษาพ่อขุนอย่างเดียวแหละครับกูมึงเนี่ยอย่างเดียวนะครับใครทำไมภาษาพ่อขุนกูกับมึงนี่นะโถใช่ว่ากูกับมึงรักษาชาติมากี่ปีแล้วทีเนี้ยอย่างเช่นไอ้กับยูเนี่ยอเมริกาฝรั่งไอ้กับยูเขาสร้างชาติขนาดใหญ่แค่สองคำเนี่ยก็ไม่สมเป็นตำแหน่งฐานะอะไรเนี่ยไอ้กับยูชาวบ้านลั่นถิ่นพูดกับทางได้พอดีก็ไอ้กับยูไม่ต้องเห็นจะมีพนาท่านพนาเทิดอะไรเลยนะหรือใครจะว่าไงยิ่งเพิ่มสรรพนามมาทั้งวันตลอดยิ่งยุ่งยีเรียนยากด้วยอ่ะในสรรพนามเนี่ยสามัญนามที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของบอกเป็นฐานะนู่นสารพัดฐานะโอ้ยพอแล้วมันหมดยุคแล้วพี่แดกไปนู่นเด็กมันไม่รับเออเด็กไม่รับมันก็เบื่อเพราะเบื่อมันก็ไม่สนใจไม่สนใจก็ต่อไปเอาอะไรเกเรต่อปัญหาสังคมต่ออะไรที่มันรับให้มันรับไปจับยัดอะไรก็ตามที่ยัดได้เช่นกิริยามารยาทประจำบ้านนอกบ้านเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้สิครับพูดจามันชัดใจชัดคำแล้วก็มีหางเสียงผู้หญิงก็ต้องลงท้ายด้วยขาข้าผู้ชายก็ต้องลงท้ายด้วยครับครับผมกล่าวไว้ให้มันไพเราะเป็นภาษาดอกไม้ใส่จึกจังจึกจังภาษาโอ้ยพอนะไปนู่นเวลาไปต่อมาก็เรื่องของปาฐกถาเอาไอ้พวกเซลใส่เนคไทผูกเนคไทใส่สูทเนี่ยพวกปาฐกถาไอ้ปาถกนักปาถกมืออาชีพมีแน่ด้วยแต่เว้นบรรยายอย่างเดียวคาถาอย่างเดียวอาจจะบางทีสักปีสุดท้ายแล้วมันเชื่อคอยตามเชื่อนักวิชาการคนนี้นักวิชาการใช่ไหมฮะมีแค่นั้นเองมีอะไรกันนักปาฐกถาเราต้องติดตามบุคคลที่เขามีความสำเร็จประสบความสำเร็จของชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือของจริงหรือไม่
ชื่อผืนหมอนใบนั่นแหละครับของจริงเขาจะตายแล้วเขาไม่หวงหรอกเชื่อสนองเออเขาไม่หวงวิชาหรอกไปดอกไม้ธูปเทียนขออะไรก็ว่ากันไปประจำหมู่บ้านตำบลอำเภอนั่นคนแก่นั่นของดีรู้ไหมโถ่ยอย่าบอกข้ามคนแก่นะโยมเขาเก็บประสบการณ์ชีวิตมาตั้งแต่เท่าไหร่ตรงนั้นโอ้ไม่ต้องเรียนเลยรัดเลยโตแล้วเรียนเด็กเรียนรัดได้ทุกวันนี้เห็นไหมเข้าให้มันถูกสิครับเข้าไปข้างก็ได้เขาจะไปคุยด้วยเนี่ยไอ้กลางนั่นเขาจะไปคุยด้วยคนก็มีวิชาเขาจะให้แต่ให้ไปได้ความนอบน้อมสมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีใครก็จะให้เธอจะไปขอเขาไปแบบแข็งกระด้างใครก็จะให้ใช่ไหมก็บอกลูกสอนหลานไปสิครับได้อะไรใครมาก็จะลืมต้องคืนคืนช้าคืนเร็วต้องคืนต้องมีอยู่ในใจเขาเรียกว่ากาตาเวทิธีว่าจะอะไรผมก็ภาษาบาลีไบลานไม่ได้สักทีกตัญญูกตเวทิตาต้องมีคำว่ากตัญญูรู้คุณมนุษย์ กตเวทิตาคือถึงเวลาแล้วก็สนองคุณให้เขาคืนคืนช้าคืนแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีอยู่ในใจเมื่อเวลาเราดีขึ้นนี่สนองนี่มันเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่แล้วไปหมูไม้ไปไก่มาแล้วไปอย่าให้เป็นลักษณะฝรั่งซื้อไปขายมาจบไม่มีอะไรผูกพันกันนั่นคือวัฒนธรรมของเขาเอาเงินมาใช้ทุกวันเนี่ยบ้านเมืองมาใช้ทุกนั้นเสร็จแล้วไปได้ยาวไหมทีเนี้ยใช่ไหมฮะก็มายกย่องไอ้แท้ฐานะทีเนี้ยเงินทองเยอะกว่ากราบไหว้บูชาเข้าไปนะครับใช่ไหมคุณงามความดีมีหรือเปล่าไอ้ร่ำรวยแสนร่ำรวยสุดท้ายเป็นไงตายกลางอากาศก็มีไม่ใช่เรอว่านเราใช่ไหมใช่ไหมพูดไปพูดมาแล้วคิดสิครับคิดไปจริงไหมลุงหงอกพูดเวลานะถอยหลังมันใช่เอ้ยไอ้เรื่องกรรมเรื่องเวรไม่ต้องพูดแล้วต่อไปนี้หู้หมดยุคหมดสมัยใครทำใครได้ทำนองนี้นะครับ เราต้องเข้าใจมันนะอย่าไปยอมรับมันโลกกรรมเนี่ยอย่ายอมรับนะใช่ไหมต่อไปก็เรื่องเจรจาที่สุดการเจรจาคือการต่อรองพวกซื้อขายเนี่ยต่อรองก็จะมีอะไรเดี๋ยวนะก็จะมีทุกวันเนี่ยอเมริกันเขามีการหลักสูตรสอนนะฮะมีไลเซนส์ให้นะครับล็อบบี้ยิสต์โอเคกับนายหน้านั่นแหละล็อบบี้ยิสต์คือนายหน้านั่นแหละบ้านเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาซิไปสอบเอาคนไหนจะเป็นนายหน้าเนี่ยอัตราที่เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินค่ากันมาเยอะแล้วซื้อขายที่ดินเนี่ยหักหลังมันจะมาติดเยอะแล้วฟ้องร้องกันนับไปทั่วทั้งที่ดินทุกวันเนี่ยเอาป่ะไม่ใช่กองเต็มศาลเลยคดีพวกนี้พี่ฟ้องน้องน้องฟ้องพี่มีไหมทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยิ่งเกิดมามากเท่ากับเท่าใดยิ่งแย่งมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันโยแย่งแผ่นดินพี่กับน้องที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหรือว่าคนข้างรั้วนี่โอ้โหห่างกันหน่อยเดียวไม่ได้จะเป็นจะตายไปเถอะใช่ไหมฮะทุกวันนี้เขามีการชี้เขนดาวเทียมนู่นน่ะอะไรทำนองนั้นไอ้ปักหมดต่อไปแต่ละตัวเดี๋ยวมันจะมีหมายเลขอยู่ มันลงโจ้หมายเลขจบข่าวเลย มันอยู่ก่อต่อตรงไหนนั่นเทคโนโลยี 5G มันมาหมดรู้จักไม่ทั้งอยู่ในดินมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่พูดเล่นๆนะลุงบอกเล่าให้ฟังถึงขนาดได้แล้วเนาะแมนบอถ้าใช่ก็พอพยักหน้าได้พยักหน้าไปไม่ใช่จ้องอยู่เตะตัดขาอย่างเดียวได้ไงพี่จ้องเจ็ดตะการสำนวนลุงโอเคไหมไหวนะเนี่ยสุดท้ายมันเจรจาคือการต่อรองต่อรองคือเรื่องการซื้อขายกำไรขาดทุนเป็นของธรรมดาขาวแหละซื้อของตลาดสดแห่งต่อรองเขาผมซื้อของผมไม่เคยต่อรองใครนะไม่เคยแต่ไหนมาเคยไม่มีก็ไม่มีคือไม่ซื้อถ้าซื้อแล้วจะไปต่อรองเขาให้เขาพอใจแน่นะมันเป็นนิสัยอ่ะแน่นะไม่เอาเปรียบจนเกินไปนะทำไมไม่มีปัญหาถ้ามันเอาเปรียบมากเกินไประวังเจอที เจอเองนะ
จริงๆเออผมก็แปลกดีแต่นี่แต่อะไรเป็นนิสัยจริงๆนะเรื่องนี้แม้กระทั่งไปอเมริกาไปกินข้าวเขาบอกไอ้ทิป10%เนี่ย10%เป็นทําเป็นวัฒนธรรมนะลงจากแท็กซี่ไม่มีทิปเนี่ยจะวางให้ดีนะไปลอนดอนเลยนะเออไปลอนดอนสิไปลงสนามบินฮีทโธรยุคสมัยนั้นทำงานที่เดี๋ยวนะโฆษณาสินค้ายี่ห้อคาสตรอนเขาช่วงนั้นผมกำลังคิดอยู่ว่าจะโมดิฟายเครื่องยนต์นะให้เป็นจะเป็นรถแข็งสนามนี่นะครับกำลังคิดโมดิฟายผมจะทำฟลายวีลเนี่ยคือร้อยช่วยแรงเนี่ยถ้ามันไม่รู้ผมมีวิธีการผมก็แล้วกันไม่ให้มันเนี่ยนะครับมีคำว่าทอร์กมีคำว่าทอร์กกับแรงม้า นะคือไอความสัมพันธ์คำว่าทอร์กกับแรงม้าเนี่ยมันจะไปยังไงมันจะสมดุลที่สุดมันจะไม่มันที่จะไม่เบรกนะเครื่องยนต์เนี่ยครับแรงทอร์กแรงบิดโอเคแรงบิดแรงทอร์กนั่นแหละแรงบิดพอเวลาพูดคำว่าแรงบิดนะมั้ยกี่คนดูข้างหน้าสมัยก่อนไม่ธรรมดานะลูกงอกให้รู้นะไอ้ฟลายวีเนี่ยผมคิดได้เลยแต่เหลือทำคิดได้แล้วกำลังจะทำก็เลยจะทำพอดีมันอะไรมันถึง40ก่อนไอ้40ก็คือไอ้ต้มยำกุ้งต้มยำแมวนั่นนะครับใช่ไหมพังกันพินาศสะโดนตรงนั้นแหละครับแล้วก็เลยจบไปงบประมาณออกมาเลยประมาณ16ล้านบาทที่ผมเสนอไปนะ16ล้านบาทเขาจะเซ็นไม่เกิน1สัปดาห์เซ็นแง่ๆเพราะว่าล็อบบี้เรียบร้อยทุกเรื่องแล้วนะเมื่อว่าถ้าได้มามันก็เป็นจังหวะพอดีนะมันไม่ให้ทำงานด้านนั้นนะก็มาทางด้านนี้มาแทนด้านสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมนะมันก็ดีเหมือนกันเออไม่งั้นผมก็บ้าคลั่งตรงนั้นนะครับบ้าเครื่องยนต์ไง บ้าเครื่องยนต์ลูกไอ้ดูสบักไอ้ดูไอ้เครื่องยนต์แรงม้าธรรมดาเนี่ยมาโมดิฟายเขาเรียกว่าดัดแปลงนะเดี๋ยวผมใส่น้ำหนักเข้าไปข้างหน้าข้างหลังให้มันเกิดคำว่าบาลานซ์ขึ้นมาทั้งนี้ใส่น้ำหนักขึ้นไปเพิ่มลดขึ้นไปหน่อยเดียวเอาฟลายวีลไปเจียตรงไหนที่เนี่ยเจียในตรงไหนมันมีตั้งนะไอศูนย์กลางข้อเวียงข้อเวียงมันออกมาเนี่ยศูนย์กลางไอไฟวีนี่คือตัวที่มันหล่นตัวที่ตัวนี้ก็เรียกว่าล้อช่วยแรงตัวสะสมพลังงานโอเคไหมไฟวีนนั่นแหละคือตัวสะสมอัตราเร่งจะเร็วจะช้าตรงนั้นนะครับตัวสำคัญอัตราเร่งเร็วช้าเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ดึงกำลังอย่างช้าเหยียบเขาเร่งไปมันก็ไม่ขึ้นมันไม่ไหวรอบไม่ทันใจมันติดตรงไหนแล้วมันหนักตรงไหนเลยผมคิดได้หมดแล้วเสียดายเนี่ยเสียดายก็เสียดายว่าทำมาตลอดอยู่ๆก็มาพลิกก็น่าเสียดายแต่มันได้ของใหม่พอของใหม่มาถึงวันนี้ก็สลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันเนี่ยมันก็ดีไปอย่างดีแต่ผมไม่เหนื่อยไหมผมก็บ้าคลั่งมือดำอยู่นั่นเองมือดำตัวดำนั่นก็ยังดีนะมือดำตัวดำยังมีพอได้ซักฟอกได้แต่ใจดำสิครับเอาอะไรมาซักฟอกใจก็ได้อย่างเงี้ยคิดพวกนี้มาเออดีมือดำก็ดีอย่าให้ใจดำแล้วกันก็แค่นั้นก็จบข่าวนะครับนี่จะต้องมีอะไรมากไหมอย่าให้เป็นมนุษย์ใจดำก็แล้วกันเอามาใจดำผมเอามาหิดนั่นแหละใช่ไหมรังสีเอามาหิดระวังให้ดีคนที่รังสีมีเดินผ่านผมจะรู้นะให้รู้ไอ้พวกรังสีเอามาเห็ดเดินผ่านผมบ่อยๆผมจะรู้นะผมไม่พูดเฉยๆนะไอ้พวกเนี้ยทำไมจะไม่รู้เข้ามาที่นี่ออกไปอย่างเงี้ยเข้ามาที่นี่ออกไปนี่นะออกไปไม่อยู่เฉยๆทีเนี้ยไอ้นู่นนี่นั่นสารพัดโหยรู้หมดทั้งนั้นผมไม่ค่อยจะพูดแต่ทั้งหลายพวกเนี้ยเอาไปเล่นงอกงามไปใครก็ได้ตัวใครตัวมันทางใครทางมันที่เขาว่าเนี่ยบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันเนี่ยมาต่อไปนี้ไม่ต้องพูดแล้วบุญกรรมเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจต่างหากเรานะครับเข้าใจก็ไปใช้สิพี่ก็บอกเถอะเปิดความ
นำทั้งอาชีพการงานบริวารญาติมิตรไปแต่ที่ไหนก็จะไปก่อกวนให้สังคมเสื่อมเสียอย่าให้ฝ่ายความมั่นคงก็ทำงานหนักมากนักโอ้ยเห็นใจเขาหน่อยเขาไม่ได้หลับเขาไม่นอนเหมือนกันนะฝ่ายความมั่นคงทุกวันเนี่ยใช่ไหมเขาติดตามขนาดไหนเป็นต้นลดภาระเขาหน่อยใช่ครับต้องคิดอย่างนั้นมั้งใช่ครับแล้วคนนึงไปก่อเรื่องก็มีภาระอีกแต่คนไปก่อเรื่องนู่นนี่ก็สารพัดให้เกิดความเดือดร้อนทั้งทางแพ่งและทางอาญาใช่ไหมผิดกฎหมายพวกอาญาเนี่ยใช่ไหมพอนะเรื่องพวกนี้แล้วมันเกิดขึ้นในชีวิตของความเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมผมไม่มีนะที่พูดเนี่ยแต่ในตอนนั้นไม่เคยมีใครก่อเรื่องผมไม่เคยไปก่อเรื่องใครในเรื่องไม่มีเด็ดขาดประวัติพวกนี้ 100% ด้วยเพียวด้วยสะอาดด้วยยกเว้นใบสั่งจ่ายอยู่ใบสั่งใบสั่งก็จ่ายใบเหมือนกันหลังๆนะนี่ไม่ค่อยได้จ่ายใบสั่งเพราะอะไรก็ไม่ค่อยได้ขับมีแต่คนอื่นขับคนอื่นขับก็ใบสมุดไปจ่ายเองจ่ายไปสั่งให้ไหนขับเร็วไปประมาณนะพี่โอเคแค่นี้ก็พอละก็ไม่สั่งได้ไงยิ่งไปทำฝนเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยใช่คุณนั่นนั่งนอนใจดีนะวันนี้มีใบเบิกทางท่านครับผมไปเร่งด่วนมากครับไปเพื่องานของชาติเนี่ยเนี่ยดูหลักฐานเนี่ยก็ผ่านได้เหมือนกันไปแต่ไปมันงั้นติดหนักเสียเวลาอีกนานนักกว่าจะคุยรู้เรื่องอีกก็ขอบคุณมากๆที่ท่านได้ให้ผ่านโดยผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดื้อจนกระทั่งเอาชนะกากานทุกที่ทุกคนไม่มีหรอกครับผมไม่เอาชนะกากานใครนะบอกไหนก็ได้ไม่เคยชนะกากานใครนะชีวิตจริงบอกให้รู้ไม่เคยเด็ดขาดรู้แต่ว่าเตะก้านคอเพื่อนจะเรียกมันเป็นเสสามชวีบสี่ชวีบไปแล้วกันเสียทหารเนี่ยนะที่ว่าเตะก้านคอเพื่อนครั้งเดียวตอนที่มันเรียนหนังสือม .4 มันก็เหมือนเชิงทะเลาะกันเพราะว่าตกเวลาเที่ยงอะนะก็ไปเล่นสนามบาสไปก่อนเตะฟุตบอลที่ท่าไหนไปโดนหน้ามันไงก็ขึงมามันขึงมาแล้วก็ขึงไปทีเนี่ยกระมวย2รอบผมเต็มเป็นคนเตะสูงนะถึงหน้าขอพวกเลยรู้ไหมแชมป์ตักเอ้ยแชมป์จังหวัดแชมป์นักเรียนไหมไม่ได้แชมป์ไม่เคยได้แชมป์เลยตะกอเตะตะกอแต่เป็นมือตัวเล็กเนี่ยฮะแต่ก็ต้องซ้อนขวาให้รู้ไว้นี่แหละยุคสมัยเขาเล่นตะกอข้ามตาขายไม่มีภาษาทุกวันนี้ก็เรียกอะไรเซปัดตะกอไม่มีการโยนให้เสิร์ฟกันโยนเข้าไปก็ถือก็ตีเปรี้ยงเข้าไปสมัยก่อนไม่ใช่คนที่เสิร์ฟก็โยนก็แตะเองโต้ไปโต้กันมาโอ้ยสนุกนั่นเอาชนะไม่ได้เลยคือโรงเรียนเบญจมะบอกเบญจมะโรงเรียนเบนไม่ได้เลยผมเป็นประเภทโรงเรียนศิลธรรมศาสินอุบลเนี่ยครับตัวเล็กๆเนี่ยอยู่มือสามอยู่มือหลังเพราะว่ามันเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคู่ตุนางันกันไอปิยะน้องชายมันก็เป็นนักตะก้อทีมชาติใช่ไหมล่ะน้องชายปิยะนะไม่รู้มอดมวยไปยังไงก็ไม่รู้ผม74แล้วของเขาคนมอดไปน้องมังถาผมมอดไปหลายคนแล้วไม่รู้จักข่าวกันแค่นี้ก็พอเล่าเรื่องสนุกให้ฟังส่วนตัวส่วนตนบ้างก็ดีเหมือนกันโอเคจบรายการนี้ก็ต้องลำเลียงเรื่องของตัวหนังสือแล้วพี่เอ้ยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องส่งท่านนายกแล้วผมก่อน9โมงเช้าคงถึงทำเนียบประมาณนั้นครับโอเคคุณนัชชาไม่เกี่ยวกับเรื่องปลาบึกก็ได้เหรอครับค่อยๆตามครับทั้งหมดเนื้อหาสาระมัน 9,920 คลิปไปแล้วนะใน YouTube บ้านเราทีวีนะครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปขออนุญาตสกิปเบาๆผ่านเฟซนะห้องเฟซนะครับห้องเฟซก่อนครับห้องเฟซก่อน
ห้องอยู่ทุบทีหลังนะครับก็มีผู้ใดเด้อจะอยู่แถวนี้บ้างอยู่ไหนบอกเฟสโป อามาริจาหลายสดกดชัวสารมัน 9,000 เฟสโปมาแล้วของจริงของจริงอามาริจาเอ๊บลดเสียงซะเลยแม้ว่าไม่เคยก็รับรองไม่ขัดขืนแม้ไม่เคยก็อย่าขัดขืนนะกานะกาครอบครัวเราอย่าให้เพื่อนใหม่เราตกใจนะคะค่อยๆต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่ๆด้วยกันนะคะลุงหงอกเป็นของใหม่จริงๆลุงหงอกเป็นของกลางนะจำด้วยครับลุงหงอกเป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของกลางนะคะนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะครับความชื่นเดิมต้องค่อยๆซึมซับของใหม่ค่ะแรกเริ่มจะเคืองนิดนึงเคืองภาษาผมจะเคืองไปแล้วแรกเริ่มใช่ครับจะเคืองเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินภาษาบางทีก็ใช้ภาษาเขาดินปะปนบ้างอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้ภาษาพ่อขุนปะปนบ้างโอเคไหมนานๆทีบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช้ภาษารัตนโกสินทร์โอเคไหมครับภาษาอยุธยาบ้านเก่าคนจะเก่าก่อนก็พอไหวนิดนึงภาษาสุโขทัยก็ใช้บ่อยอยู่หรอกไอ้อยู่กูมึงนี่นะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับอยากให้ลุงหอกพูดการเข้าถึงสภาวะจิตว่างในระดับจิตเหนือสำนึกเหนือสำนึกอย่าไปพูดเลยนะครับใต้สำนึกเหนือสำนึกก็พอได้เนี่ยเหนือสำนึกมันนึกเอาไม่ได้มันเหนือกว่าสำนึกนึกให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะเหนือกว่าและเหนือกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับภาษาก็มีอยู่แค่นี้เหนือสำนึกต้องมาตีความว่าสำนึกมันคืออะไรคำว่าสำนึกรับผิดชอบชั่วดีเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมล่ะคำว่าสำนึกอ้าวสำนึกนะสำนึกว่าเราคือคนไทยนี่ใช่ไหมนะครับต้องสำนึกพระคุณบุญคุณพระคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่เริ่มมาจากสุโขทัยนู่นพระเจ้ารามเห็นมหาราชออกมาเรื่อยเลยผ่านวิทยามาด้วยเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ก็สิมแล้วก็สิมแล้วตอนนั้นก็สิมแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับโอเคไหมครับถ้าเป็นรัตนโกสินทร์ก็รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ณวันนี้เนี่ยต้องนึกถึงใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่คือนี่บุญคุณตองมายังอะไรนะเส้นสายเขาเรียกว่าสายเลือดเหรอเดี๋ยวนี้ภาษาเราชาสับว่าเดี๋ยวนะพอเวลาพูดถึงเราชาสับก็ผมจะตกทุกทีมันมีอยู่คำหนึ่งนั่นรู้กันสืบราชวันอะไรนี่ไหนนะนี่สืบสารนี่นะครับเข้าใจไหมครับมันมีแถวทางครับแล้วมีอะไรอ่ะเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวมันก็จะผิดไม่ใช่เกรงว่าจะผิดเพราะเวลาผมจะวันนี้ถ้าหากว่าผิดมันก็ไม่เหมาะสมเห็นไหมครับแต่รู้และเข้าใจแหละรู้จะพยายามออกเป็นภาษาแล้วถ้าหากว่าไม่ถูกต้องจริงมันก็จะผิดไม่อยากให้มันผิดพวกนี้นะก็ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องของสูงต้องไปของสูงประมาณนั้นครับใช่ไหมครับอะไรเคารพบูชาต้องเคารพบูชาอย่าลืมว่าการก่อตั้งประเทศไทยอย่าคิดว่าก่อตั้งง่ายๆนะครับอย่าคิดว่าได้ง่ายๆนะครับใช่ไหมล่ะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งสืบสานกันมานะโอ้โหประวัติชนอยุธยาแตกขนาดไหนเละตุ้มเป๊ะไปหมดใครจะกู้ตอนนั้นก็อย่าลืมพระเจ้าตากสินมหาราชทุบหม้อข้าวเมืองจันทร์ตีเมืองจันทร์นั่นก็จะรวบรวมหัวเห็ดจากภูมิภาคมีใครบ้างเนี่ยมีอยู่ห้านึงไงห้ากลุ่ม ประวัติช่วงนี้แย่ขาดหายไปลูกหลานต้องให้มีครูบาอาจารย์ต้องแย่หายไปเนี่ยตรงนี้หายไม่ได้นะครับรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเอ่ยถึงเฉพาะสำคัญเนี่ย
รายละเอียดมันมากเกินไปประวัติศาสตร์ถูกไหมเด็กไม่จำไม่รู้ว่าไฮไลท์ของการรวมมันอยู่ตรงไหนยังไงเอาแค่ไฮไลท์มาเด็กมันจะสื่อสารพวกไฮไลท์แค่นั้นพอเป็นประเด็นเพราะว่าครับพวกนี้จะแตกได้เด็กรุ่นหลังมาก็จะคิดแตกฉานนะครับไม่รู้ว่าจะให้จำทุกเม็ดอย่าไปทำครับไม่ไหวออกข้อสอบอย่าออกมาง่ายนักไอ้เรื่องไอ้ใช้ๆเนี่ยพอทีนะอธิบายความเข้าใจมาอัตนายหายนี้ไปไหนหมดทุกวันเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยชอบขี้เกียจจังเถอะมวยทำอะไรให้วิฐานะตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมล่ะนึกว่าลุงหอกไม่รู้ไงกันใช่พอแล้วแข่งอะไรก็ได้กันหนาเอาเด็กเอาไว้ให้ได้ก็ได้กันเนาะโอเคตามนี้ครับผมไปเรื่อยอีกอันหนึ่งไม่ต้องมาชื่นชมลุงหมอนะครับอะไรก็ตามอยู่ชื่อขอให้เข้าใจภาษาเวลาลุงหมอเล่าอะไรต่อได้ให้ฟังนู่นนี่นั่นฟังให้ทันคิดตามไม่ทันถ้าทำได้นะครับเกาหลีใต้ประมาณเดือนมีนาคมปีนี้ระบบ 5G ก็จะเริ่มเปิดใช้บริการแล้วขาลุงหงอกเอาเถอะ 5G 9G หนูโอ้โหยาวเลย 8G 9G หนูไม่กลัวของงับอากาศตามที่ลุงบอกทำกายใจจิตให้นิ่งมีสติเป็นสมาธิมีสุขภาพที่ดีมีบุญหูที่มีโอกาสได้ฟังได้ติดตามคำพูดของลุงหงอกมีความรู้มากมายหลายหลากเรื่องราวชื่อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำพูดลุงหงอกคำนี้เก็ตมากค่ะทุกวันนี้หนูได้ยินแต่เขาว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาไอ้พวกนี้มันจะมือขาดหรือไม่ต่อไปให้ลูกมันจะมืออุบัติเหตุมือมันจะขาดใช่ไหมอุบัติเหตุไอ้พวกปากไอ้วาทกรรมเนี่ยอุบัติเหตุปากมันจะฉีกมันจะปากไม่ได้โอเคไหมลิ้นมันจะแข็งเนื้อมันจะอะไรไอ้ปากเปรี้ยวตาแหลงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเด่นเลือดในสมองแตกอย่างนี้นะไปง่ายๆเหรออย่างนี้นะมันจะเจอพวกนี้รู้จักเล่นกับลุงหงอกเล่นยากสวัสดีลุงหงอกดีใจมากค่ะที่วันนี้ได้ไปเจอที่บ้านครั้งแรกค่ะอันแน่เหลอเสียงฟังชัดโอเคโอ้ยไผเดอร์นี่คุณพลอยอ่ะ POIไม่เคยบอกชื่อบอกเสียงผมก็มันปากหนักไม่เคยถามชื่อสามเสียงจริงๆนะเอาจริงนะผมไม่ค่อยจะถามชื่อเสียงใครหรอกครับผมดูแค่หน้าตานู่นเนี่ยยิ้มแย้มแบบใสอะไรหรือเปล่าผมจะดูกันคุยกันยังไงต่อกรไอ้ต่อยอดกันนะไม่รู้ว่าต่อกรป่าจะก็ต่อกรแล้วชนะกันแล้วนี่ผมไม่ผ่านอะไรทำนองนั้นนะเด้อขอให้เก็บความดีใจไว้จ้า ตั้งใจฟังจากกทม. อยู่แถวนี้เองว่างก็มาเยี่ยมเยือนก็แข็งนี่โทรศัพท์เข้ามา029859886อะไรก็ว่าจะมาล่ะเป็นยังไงอ้าวนางฟ้านะก็ว่าไม่ตามเกิดตามมีโอเคครับปัจจุบันมนุษย์ยังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณจิตพลังงานเช่นอธิษฐานจิตสังจิตจิตนึกจิตอาสากำหนดจิตผมจะไม่เข้าใจเรื่องจิตผิดหมดโอเคแปลว่ามีคนเข้าใจเรื่องจิตมากเนี่ยจิตคืออะไรผมได้พูดกันมา20กว่าปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเอาคำว่าสว่างมาขยายความสว่างอย่างที่ท่านเห็นความสว่างเห็นหน้าผมนี่ใช่ไหมทำไมใช่เลยคนละรู้สว่างที่ว่านั้น
คือต้องเห็นความสว่างขณะที่ตัวเราไปนั่งนอนกินนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นในถ้ำนั่นแหละครับมันจะเห็นสว่างในตาเรานั่นแหละครับสว่างต้องแบบนั้นนะคือสว่างจิตเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่จะไม่เห็นความสว่างในขณะที่หลับตาในความมืดอย่าพูดด้วยจิตพูดจิตพูดหนึ่งครั้งมันผิดไปแล้วร้อยครั้งผิดน้ำหน้าไปก่อนร้อยครั้งแล้วพูดร้อยครั้งมันผิดน้ำหน้าไปแล้ว150ครั้งใช่ไหมครับถามจริงเถอะมีใครให้นิยามเรื่องจิตเกินไปกว่าลุงหงอหรือเปล่าที่เคยมาอย่างนี้ดีกว่าเกินไปกว่าลุงหงอที่เคยมีไหมเรื่องจิตถูกไอ้พวกอะไรมีสถาบันจิตอะไรต่างๆไม่ใช่หรือสถาบันพัฒนาจิตนู่นนี่นั่นนี่ก็ผมไม่รู้เลยพูดผมรักษาตัวให้เท่ากับเท่าไหร่แล้วกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะมาเป็นฝูงมาเป็นขบวนถ้าของจริงมันต้องรักษาตัวเองได้เออก็แข่นะมันก็มีข้อจุดจบแล้วเยอะของไม่จริงก็นู่นไปหาอยู่หายาเนี่ยหาเคมีมาใส่กันโอ้โหอย่านะของจริงมันต้องใช้อะไรมีแต่กระเป๋าหัวใจประมาณนั้นโอเคไหมน้ำอากาศก่อนลุกจากที่นอนยามเช้าเออใครนะเข้าท่าหน่อยมันต้องส่งอย่างนี้เวลาส่งกันเพราะว่าทางนี้มันมีแนวทางอยู่นะไปดูตัวอย่างแต่แมนเขาก็ทำทีละ5ทีสองทีนั่นแหละครับนั่นนะทำเอาไว้วิธีการน้ำอากาศใจลุงบอกว่าบอกน้ำอากาศทุกครั้งเมื่อเวลาเข้ามารายการเนี่ยโอ้ยมันก็เสียเวลาผมสิครับใช่ไหมมันมีอยู่ในคลิปเยอะโอ้ยใครจะว่าวันนี้วันพระไปทำบุญที่วัดพระท่านพูดระหว่างรอพระลงทำพิธีว่าเดี๋ยวนี้คนตายแล้วสามารถสร้างขึ้นมาใหม่เอาเป็นนั้นไปองค์นั้นก็แน่รับผิดชอบความพูดนะได้ด้วยการใช้ DNA ของคนตายมาสร้างมีการศึกษาวิจัยของคนตายมีการใช้ AI เข้ามาช่วยก็จะได้คนที่ตายกลับคืนมาโอ้โหมันไม่ต้องมันไม่ล้นโลกหรอเนี่ยการใช้ DNA ของคนตายแล้วคนที่ตายมีโอกาสไปเกิดใหม่ไหมคะสวยอีกมาตกลุงหงอกอีกลุงหงอกรับกรรมสวยดีๆทำไมไม่ถามคนนั้นเลยสนถ้าเป็นลุงหงอกนะโอ้โหต่อให้มันยาวทั้ง3คืนน่ะจริงๆใช่มั้ยฮะเออได้มาถามลุงหงอกโอ้ยขี้เกิดมาจากทางนู้นมาโยนที่นี่สิแปลว่าขี้มาจากนู้นมาโยนใส่ลุงหงอกลุงหงอกไปเป็นมั้ยใช่มั้ยไปหอบขี้จากบ้านมาโยนใส่บ้านลุงหงอกลุงหงอกไปเป็นมั้ยเนี่ยสำนวนสำนวนโอ้ยพอนะเดี๋ยวพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันนี่ดีกว่าเข้าถึงธรรมระดับไหนดีกว่าไม่ไปถามสอนไปตรงนั้นโสดาคิทานาและอาหารเนี่ยเอางี้ดีกว่าสวนไปอย่างนี้สิพี่เอ๋ยใช่ไหมดีเอ็นเอเรื่องของหมอนู่นเรื่องของหมอเรื่องของเขาว่าดีเอ็นเอเขาพูดผมพูดถึง RNA หนุ่มเล็กกว่าดีเอ็นเอเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเออผมพูดถึงนิวคลีโอรัสนู่นใช่ไหมไปนู่นเนี่ยมาภาษาชีวะเห็นไหมครับมันเกินดีเอทกับเท่าไรนิวเคลียร์ใช่ความรู้คนนี้เดี๋ยวได้นึกก่อนนิวเคลียร์ออสเออใช่มันก็มาจากนิวเคลียร์ทางชีวะก็ผันไปซะนึงอย่าให้มันตรงนิวอย่าให้มันตรงอย่าให้มันตรงกับฟิสิกส์เห็นไหมฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียสนั่นเองชีวะก็มานิวเคลียรัสนอนไปนู่นเลยแผงมันไปเรื่อยแล้วคนตามในต่างไงไอ้ลูกหงอกมันรู้ตัวเนี้ยมันรู้ก็ดักคอถูกทั้งคนนั่นดักคอถูกทั้งฟิสิกส์ทั้งชีวะนั่นแหละจะหนีไปไหนโถ่ดีล้าสมัยต้องนู่น
เอาสมัยล่าสุดดีกว่าพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่เจ๋งกว่าเยอะเลยตัวนี้คือ top of view ทั้งหมดนะครับพนักงานบริสุทธิ์และพนักงานไม่บริสุทธิ์พนักงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวท่านทั้งหลายบอกให้ทราบคือมีพนักงานไม่บริสุทธิ์ 99% บริสุทธิ์ 1% ของผมบริสุทธิ์อยู่ 99%ไม่บริสุทธิ์ 1% เอามันอย่างนั้นเลยท้ามันอย่างนั้นแหละครับเวลาท้าเวลาพูดจาให้ชัดเจนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับบริสุทธิ์ขนาด 99% ถามว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะมันต้องมากั้นคำถามแล้วจะเนี่ยทำอะไรได้บ้างเอาความสามารถเข้ามาโอเคไหมครับไม่รู้อะไรต่อถามไปถึงความสามารถเลยโอเคไม่รู้ไปเลยไม่รู้ไผ่ไผ่ไปเลยไอ้ที่คนถามมีความสามารถเป็นแม่ค้าทำกับข้าวแกงทำกับข้าวชาวบ้านเขากินครั้งละประมาณสักเกือบ100 คน 200 คนนี่ใส่มันไปอย่างนั้นเลยนี่คือความสามารถโอเคไหมบอกไปเลยหนูมีความสามารถทำอาหารหวานข้าวรับรองว่าหุงข้าวหนึ่งหม้อกินได้ประมาณ50 คนหนึ่งหม้อเนี่ยไม่มีข้าวดิบก็แล้วกันแล้วก็ไม่แชร์ด้วยนี่คือความสามารถโอ้ไปคิดว่าง่ายครับผมข้าวบ่อยใหญ่มันหม้อขนาดนี้นะนี่สูงขนาดนี้ทำไปเล่นสูงประมาณฟุตนะใช่ไหมช่วงกลางมันกี่ไม่ฟุต2 ฟุตเฉลี่ยผมมองสักฟุตเดี๋ยวคิดมาง่ายนะมันต้องไฟแรงก็จะร่อยนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมนั่นนี่คือความสามารถโอ้ไม่พี่กินแล้วเป็นไงว่าอยากโยนทิ้งจังเลยเพราะมันไม่สุกซวยเลยคนทำนั่นได้ได้ความสามารถแบบนั้นโอเคไหมของเสียใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นมันต้องจะเจ๋งซักผ้าขาวไว้สะอาดไหมทีนี้เนี่ยหนูซักผ้าทุกวันเป็นอาชีพด้วยแม่อย่างนั้นด้วยครับมันถึงจะใช่ความสามารถโอ้ไม่พี่หนูกวาดบ้านทุกวันแม่ด่าทุกวันเหมือนกันเพราะไม่สะอาดแต่ตอนนี้แม่ไม่ด่าแล้วเพราะว่าสะอาดเกินกว่าที่แม่ทำอีกหลายเท่าแม่มาเอางี้ดีกว่านี่คือความสามารถเออทำสวนเห็นไหมตัดเรียบร้อยเลยหญ้าเนี่ยเนียนเป๊ะนี่ต้นไม้งามสละสลวยเลยจัดกิ่งดอกไม้ต่างหากดูสิดูดีไหมนี่คือความสามารถขายความสามารถไปเถอะพี่งงไหมเนี่ยยังงงอยู่เลยขนาดเนี้ยฮะฮะเล่าให้ฟังขนาดนี้งงอยู่เลยเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยเขาพูดถึง RNA ทุกวันเนี่ยใช่ไหมเล็กไปกว่านั้นกล้าพูดไหมทีเดียวเอาจีนมันเล็กกว่าจีเนียสเข้าไปวู้พอผสมเอาสวนไปเลยปฏิโมกได้ไหมท่านจบข่าวเลยสิไปงั้นเฉยครับใช่ไหมน้องปฏิโมกให้ฟังสักตั้งชี้4-5 ทีเองเอาใส่ขันไปปฏิโมกจบกระทงไอ้ท่านจบข่าวเห็นไหมก็ที่โอกาสครับผมท่านนี้เป็นประสงค์นะฮะขี้หมูขี้หมาเนี่ยปฏิโมกข์กันมันได้แต่โอ้ยมันได้นะปฏิโมกข์นะจริงนะรู้ไหมมันเป็นส่วนย่อของพระวินัยทั้งหมดนะมันเป็นส่วนย่อของพระวินัยทั้งหมดนะ21,000พระธรรมขันธ์พระวินัยนั่นน่ะปฏิโมกข์นะพี่นะสร้างมีไหมทุกตำบลพระสงฆ์ที่ตำบลเนี่ยปฏิโมกข์ได้หมดทุกตำบลเนี่ยวัดที่ตำบลนะหมู่บ้านก็ได้อ้าวเห็นไหมครับตำบลมันมีกี่รูปที่ปฏิโมกข์ได้ตำบลมันมีกี่หมู่บ้านเนี่ยน่าต่างหากตรงนั้นต่างหากที่ต้องให้มีไม่ใช่พอเวลาขึ้นโบสถ์ที15ครับวิ่งรอกทีเนี่ยใช่ไหมครับพระสงฆ์ปฏิโมกข์องค์เดียววิ่งรอกห้า3 วัด 5 วัดนี่เป็นต้นนั่นคือพิธีนั่นคือวินัยใช่ไหมครับผลิตปฏิโมกข์นี่ผมพาพระสงฆ์สวดปฏิโมกข์ได้ไปรวมที่นู่นวัดถ้ำแก้ว
เมื่อปีนั้นบอกให้ก็ได้วันที่18พฤษภาปีพ.ศ.2546เห็นไหมงึดไหมล่ะลุงอ๋อคนเดียวนี่ครับพระสงฆ์ทำได้ไหมที่ว่านี่นี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกด้วยที่สามารถนำพาพระสงฆ์สวดปฏิโมกข์ได้ไปสวดที่เดียวกันด้วยที่ถ้ำแก้วมีคนถามบอกว่าเฮ้ยพระองค์โอ้ใส่ครับฟ้าผ่าลุงออกแล้วผิดชอบแต่ผู้เดียวรู้มันอย่างนั้นเลยเอออะไรกันนักกันนะยิ่งจะต้องให้มันกล้องกำจานมาตุ้มทำแต่ปฏิโมกใช่ไหมคิดต่างกันคิดจะอยู่ในกรอบนอกกรอบบ้างใช่ครับนอกกลาบ้างใช่ไหมแรงกลาครอบอยู่ได้กี่พันปีมาแล้วเนี่ยฮะไปนู่นนะการวิจารณ์ก็ไม่ดีขออภัยครับมันเลยไปนิดขออภัยครับท่านพระคุณเจ้า ใช่ไหมครับงับอากาศคือสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจหายออกงับดูดกลิ่นนานๆมานับไปถึง50ถึง100เชิญนั่นนะครับแล้วก็ปล่อยออกน้ำในใจสิครับจิตว่างไว้เกิดปัญญานี่ผิดหมดแล้วจิตว่างนี่ผิดง่ายๆจิตคือความสว่างจิตสว่างก่อให้เกิดปัญญาใช่จิตสว่างจิตคือความสว่างนี่ตัวปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเทียบสิครับสามสี่คำจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญางั้นปัญญาคือบุญใช่ไหมเออลองไขว้ไปเข้ามาปัญญาคือบุญงั้นคนที่มีบุญมีปัญญาฟังแล้วจะเข้าใจฟังนวงจะเข้าใจงั้นต่อไปนี้ผมใช้ว่าบุญคือความเข้าใจให้มันรัดให้ดีให้มันบุญนี่คือความเข้าใจทำบุญมากี่เยอะแล้วนี่เข้าใจไหมนี่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ทำบุญจะไม่เข้าใจเลยมันไม่ได้บุญหรอกโยมมีแต่ความเชื่อไปสิครับใช่หรือเปล่าคนที่เขาทำบุญกับลุงงอเขาเข้าใจกันโหตามติดเป็นเม็ดเลยนะเออวันนี้คุยตั้งยาวเหยียดนะวันนี้อาจารย์มองนี่โหไม่ต้องเอ่ยหรอกเป็นใครนะครับใช่ไหมฮะ โอเคนะเดือดนัชชานัชชาหน้าใหม่หน้าใหม่ของจริงต้องรักษาตัวเองได้เจ๋งยกนิ้วมาให้เลยก็ใช่สิครับจิตรักษากายนั่นไงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นไงพูดมากี่รุ่นคนแล้วพัฒนาจิตได้ก็รักษาตัวเองรักษากายได้นอกจากรักษากายได้ยังควบคุมใจได้ด้วยนะจิตเนี่ยเออควบคุมใจไม่ให้มันหลุดไปยังในทางต่ำทางชั่วทางเลวโอเคไหมครับเพราะนะสุขภาพของจิตมันควบคุมใจได้ด้วยใจคืออารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ด้วยเห็นไหมใครมาด่าเมียพ่อผมเฉยทุกรายแหละนี่เป็นต้นโอ้ยมันจะมีอะไรกันโอ้ไม่พี่โอ้นะก็ไปเรื่อยพระโพธิรักแห่งสันติอโศกประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจริงหรือไม่พิสูจน์ได้อย่างไรบุคคลจะพิสูจน์พระอรหันต์คือต้องพระอรหันต์ท่านจึงพิสูจน์พระอรหันต์ได้จำด้วยครับถ้าจะรู้พัฒนาตัวเองถึงพระอรหันต์นะครับนี่คือตอบสุดท้ายนะยอดเจดีย์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยสำนวนยอดหิมาลัยสูงสุดก็มีเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่เอเวอเรสต์และแน่ด้วยใช่ไหมครับเอเวอเรสต์มีค่านิยมกันมาสูงกว่าเอเวอเรสต์สูงกว่าเอเวอเรสต์ก็มีมองให้ยาวสิครับลองไปตรงนั้นไปมองหยาบจะมียอดสูงกว่าต้องมองหน้าหน้าต้องเคยไปจุดนั้นก็มองระดับสายตามันจะรู้ว่ามันสูงกว่ามันมีเห็นไหมครับถ้าเราไม่เคยไปถึงยอดอะไรนะไม่เคยขึ้นไปถึงยอดอะไรใช่ไหมล่ะเขาเอเวอเรสต์นั่นแหละครับไม่เคยไปจุดนั้นก็มันเห็นยังมันก็มันมองไม่ออกอ่ะถ้าไปถึงจุดยอดปุ๊บมันยังมองไปเห็นระดับตรงนี้สูงกว่าหิมาลัยก็มีแต่มันเข้าไปไม่ถึงไอ้ส่วนที่เขาไปไม่ถึงนั่นแหละเขาก็พูดว่าฟังคำว่าเขาก็พูดว่าเป็นป่าหิมพานต์โอเคไหม
มีสัตว์หิมพานต์ท่านอยู่ตรงนั้นแน่ไหมไปนู่นเลยเออสัตว์หิมพานต์อยู่ตรงนั้นมนุษย์เข้าไปตรงไม่ได้มันไปไม่ถึงอ่ะจะไปยังไงหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นหิมะทั้งนั้นเลยเลินลุยอะไรมันก็ไม่มีใครได้โอเคไหมครับมันก็พูดได้สิครับใช่ไหมครับใช่ป่ะพี่สัตว์หิมพานต์เป็นไงที่เนี่ยเออมีไหมในพงศาวดารใดๆมีป่ะมีไปดูในที่วัดวารามนั่นแหละครับกลุ่มสัตว์หิมพานต์แม้แต่ทั้งที่เราเห็นอะไรนะไอ้หน้าตาเป็นยักษ์ชื่ออะไรเวชวันนี่ป่ะนั่นนั่นแหละมนุษย์หิมพานต์ประมาณนั้นเลยเห็นไหมผมว่าเป็นสิงโตเป็นอะไรต่างๆสารพัดเป็นลิงเป็นข้างอะไรพวกนี้นะสัตว์ป่าหิมพานต์สิ่งนี้จะรู้เห็นได้โดยเจตมันต้องอยู่ในขั้นไหนล่ะที่อยู่ในขั้นที่เป็นเนี่ยนะจิตต้องอยู่ในขั้นที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานมันถึงจะเห็นบุคลาธิฐานก็ไปอธิษฐานเห็นบุคคลเห็นตัวตนเห็นสัตว์สิ่งของอธิษฐานเห็นแน่นอนจิตพัฒนาได้ตรงนั้นจิตได้นั้นมันต้องจิตไประดับนู่นประพัดสอนจิตต้องสะอาดถ้าเปรียบเทียบก็บอกว่าระดับพรหมเป็นอรูปพรหมรูปพรหมเนี่ยอย่างเงี้ยจิตต้องไปถึงขนาดนั้นนะจึงจะเห็นตรงนี้ได้คนไหนพัฒนาไม่ถึงมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็คุยกันอยู่งั้นแหละคุยผ่านตำราเห็นไหมครับคนเขาไม่ต้องคุยผ่านตำราเขาต้องพูดอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมคุยเห็นไหมเรื่องคุยนั้นเราคุยนั้นเนี่ยจะตำรามาเผาชิ้นหมดเขียนให้ใหม่ให้อ่านใหม่เพราะว่าเป็นแบบนี้ตำราผิวทิ้งหมดอ่านใหม่เขียนให้อ่านใหม่ดีไหมพี่ค่อยๆฟังครับเคารพพ่อค้าแม่ค้าต้องมี5อย่างนี้สะอาดอร่อยหอมเพราะสวยใครมีสามารถสุดยอดค้าขายร่ำรวยทุกคนถูกต้องครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านั้น1ต้องสะอาด2กลมกล่อมเอออย่าไปพูดมันอร่อยจะรสหอมก็มีหอมหอมดอกบาลีหอมดอกบัวหอมกุหลาบว่าไป หอมอะไรล่ะหอมกระเทียมดองเหรออย่างเงี้ยมันต้องมีกลิ่นออกมาหอมอะไรก็ใส่เข้าไปสิเห็นที่ชอบก็ทุกได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ทุกผมคิดว่าเราทำเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นแล้วชอบและเห็นแล้วไม่ชอบเราจะไม่ทุกข์ก็ถูกพูด100ครั้งมันถูกล่วงหน้าไป550ครั้งไปแล้วที่ว่าจิตรักษากายจิตควบคุมใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องเข้าใจภาษาซะต่อไปก็พัฒนาให้มันได้เข้าได้สภาวะได้ภาวะไปต่อไปทีนึงได้สภาวะได้ภาวะสภาวะไม่พอนั้นต้องมีคำว่าภาวะด้วยนะครับมันมีอะไรมันมี3คำกลุ่มคำสภาพสภาพคือมองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี่แหละครับดมได้ด้วยกลิ่นข้างๆเนี่ยในสภาพแวดล้อมผ่านอายตนะ5เช่นเอามือเราไปจับลูกทำส่วนนู้นส่วนเว้าอะไรก็จับไปเถอะรู้สึกไงทีเนี้ยร้อนไหมเย็นไหมอ่อนไหมแข็งไหมนุ่มไหมสบายบือไหมนี่มาลูกค่อยๆลูกเบาๆเนี่ยรู้สึกไปหน่อยเนี่ยมานี่เรียกว่าสภาพแห่งความเป็นจริงแบบโลกแค่มันปุถุชนวิสัยจะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายดายเหนือปุถุชนวิสัยก็คือนู่นไปอีกระดับหนึ่งเป็นสภาวะสภาวะก็คือเรื่องที่บอกว่าบุคลาธิฐานนั่นแหละเลยสภาวะเนี่ยเลยบุคลาธิฐานไปเรียบร้อยเลยจ้าเลยการเห็นในสายพันธุ์เป็นภาวะแต่แลนเขาสู่เขาเรียกว่าภาวะพระนิพพานนั่นแหละอุ้ยต่อท่อจากโลกีโสโลกุฏเหมือนต่อหลอดกาแฟน่ะถ้าหากว่าตรงนี้นะอย่างเงี้ยถ้าข้างล่างนี่เป็นโลกุฏข้างล่างกระดานมันเป็นโลกุฏขออภัยข้างล่างเป็นโลกีวิสัยคือโลกใบนี้นี่ทั้งใบนี่มันอยู่อย่างนี้อย่างเนี้ยมันสูงไปอากาศเนี่ยสภาวะอย่างเงี้ยเรียกว่าโลกุฏขอโทษขออภัยโลกีเลยโลกีก็เป็นโลกุฏเลยไปก็คืออวกาศก็คือโลกตอนนี้ท่านกำลังฟังรายการหงอกอยู่เหมือนกับต่อท่อกาแฟให้ตรงนี้ให้
หรือว่าประตูพระนิพพานค่อยเดินเข้ามาค่อยเดินเข้ามามันจะไปประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มันเล็กนะพี่นะแล้วใครจะเปิดทีเนี่ยถ้ามีพระอรหันต์เดินดินอยู่เขาก็เปิดสิพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดนะพระพุทธเจ้านี่คือเปิดประตูพระนิพพานนะครับนะมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์นะเปิดประตูให้แค่ไหมทีนี้เมื่อเวลาไม่มีพระอรหันต์เดินดินอยู่แกนะใครจะมาเปิดทีเนี่ยไม่มีใครเปิดมันก็ตันอยู่ครับวัดตามกันอยู่เงี้ยตายเกิดกันเป็น7,000กว่าล้านคนเวลาเนี่ยมันจะหลุดไม่ออกเข้าใจยังพอได้ไหมตายไปฝังยังไม่ต้องไปผุดเกิดทีนึงไปกันใหญ่ทีนึงกองอยู่นี่มันคนดีไม่มีสิทธิ์มาเกิดเลยมีแต่คนชั่วเกิดทีเนี่ยอ้าวชั่วปนดีมีแล้วครับเด็กเกิดหลังมกราคมอย่างน้อย 20% กันแล้วดีกันเลยเก่งด้วยคนกลุ่มนี้จะมาแก้ด้วยปัญหาของโลกใบนี้ทั้งใบนะลุงบอกเล่าให้ฟังนี้ก็ท่านก็คิดเองมีลูกหลานก็จะไปจบจีเขาพูดดีๆโอเคไหมครับเกิดเด็กเด็กเกิดหลังมกราคม37อย่าไปจบอย่าไปตีเขาพูดดีๆพูดตีเด็กๆอืมจะใช้งานก็ต้องนะโอ้ยวันนี้แม่เหนื่อยจังเลยอย่างนี้ก่อนสิโอ้ยพ่อไม่ไหวขอนอนกันลูกงานยังค้างอยู่ช่วยพ่อทำหน่อยได้ไหมแกล้งมันไปสิเถอะถ้าทำให้แทนดีพรุ่งนี้ไปทำงานก็ให้รางวัลเขาสักหน่อยเมื่อวานนี้เจอเพื่อนพ่อแหมไปก็มีเงินซื้อให้ไม่เอาเจอเพื่อนพ่อพ่อให้ของนี่มากินไอ้กินนี่ทั้งตัวเองใช่ไหมก็ยกประโยชน์ให้เพื่อนไปลูกคนไหนมันจะไปถามว่าเพื่อนคนไหนทีเนี่ยเพื่อนร่วมงานพ่อมันจะรู้หรือลูกอ่ะเห็นไหมครับโอ้ยมันก็วิธีง่ายๆอ่ะใช่ไหมสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยผมเพิ่งมารู้เมื่ออายุผม50 ปีนะรู้ไหมรู้มาตั้งแต่แล้วผมก็เราคนมี37ที่พูดที่พูดทุกวันเนี่ยครับก่อนนั้นมันก็ใบมันก่อนนั้นมันก็ไอ้แดงกันนะแต่ตอนหลังมันไม่ใช่อ่ะเอ๊ะโลกมันเวียนเปลี่ยนไปนะสภาพมองเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องครับก็เห็นตามปกติเหมือนปุถุชนวิสัยโอเคนะสายดำไปรีไซเคิลวิญญาณมาใหม่ใช่ได้ใช่ว่ารีไซเคิลก็แต่ว่าตายไปเผาใหม่อะไรเนี่ยพวกสายดำลมหายตาจากไปเผาไปฝังอย่างนี้ไม่ต้องไปรีหรอกครับเอาไปเผามันมีกว่าโอกาสรีไซเคิลโอเคไหมครับต้องใช้คำว่าเผานะพวกตายแล้วฝังโคตรเผาให้หมดไปฝังไปทำไมโอ้โหเขาจะไปเกิดไปผุดไปไม่ได้เลยไปคนดีไปฝังเอาไว้อ่ะจะโอเกิดโอเกิดเกิดโอเกิดใหม่โอกาสเกิดใหม่ไม่มีลองเอาไอ้นี่ขอลูกหัวไปใช้สิลูกหลานไม่ต้องมาลำบากต่อไปลูกหลานเขาจะไม่ดูแลแล้วเข้าใจไหมมันหมดยุคลูกหลานรุ่นนี้ขอโทษทีสิครับยิ่งไปทุกวันเพราะเกรงใจพ่อแม่อากงอาม่ารู้ไหมเกรงใจหมดอากงอาม่าจบข่าวไหมใครจะมายิ่งไอ้พ่อแม่คนสมัยใหม่โอ้โหคนสมัยใหม่ก็พ่อแม่พาก็ป้าก็พาหลานไปด้วยไหมหมดอากงอาม่าพ่อแม่ไม่เลยทีเนี้ยหมดพ่อแม่จบข่าวแล้วทีเนี้ยมันจะไปได้กี่เจเนเรชั่นจัดการเท่าตรงนี้เท่าที่รู้อ่ะโถ่ไม่มีหรอกผีจะจัดการให้หมดพ่อนะโถ่จริงนะมันหมดยุคแล้วนะมันหมดยุคผีหมดยุคเทวดาต้องหยุดหมดยุคแค่พรหมนะให้รู้ไว้ราหูราหัวอย่าไปกราบมันโอ้พอแล้วใครก็ตามทำพิธีตกในวัดดารามไหนนั่นโอ้ยพออู้เห็นไหมล่ะนี่ก็ผมไม่รู้หรอกที่ว่าผมว่าผมไปเยี่ยวใส่ว่าทั้งไปแล้วผ่านไปทางพระนครปฐมเนี่ยผ่านมันทุกเดือนเห็นไหมเขาสร้างอะไรกำกับไว้ตรงข้ามดูป่ะโอเคหมดแล้วนะหน้าเฟซหมดนะครับผมจะไปห้องอยู่แล้วนะ How are you ถามว่าเป็นจังไดชาวอยู่ชาวอยู่เนี่ยเป็นจังไดหายไปไหนล่ะกด
แอปพลิเคชันอยู่อันเครื่องหนึ่งอ๋อมีคำว่าสดกดชั่วสดซิงซิงด้วยนะสดอย่างเดียวไม่เอานะเอาซิงซิงด้วยนะเจอกดเอ๊ะมาแล้วจ้าโอเคครับด้วยความยินดีครับชาวอยู่นะครับ ปีชาจิตนี่ต้องใช่เหรอคุณวิชาอุทัยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานะคุณโยมนะคุณโยมไม่ได้นะเออตอนที่ผมทำรายการวิทยุนะมีทางสถานีบอกว่าคุณเคยสอนแต่ว่าคุณโยมคุณโยมอย่าพูดเลยมีแต่พระสงฆ์พูดคุณโยมมันผิดตรงไหนที่รู้นะ ผมใช้คำสุดท้ายผมก็ลาไปหน่อยนึงนานๆทีก็ว่าจังไดคุณโยนิโสไปโยนิโสจะนี่ออกโยนิโสไปเลยไม่ออกโยมเมื่อเวลาเขาเติมแล้วก็อยู่ไปฝืนเขาใช่ไหมไม่มีภาษาใหม่ก็ใส่เข้าไปสักหน่อยโยนิโสวงเล็บโยมโยนิโสมนุษยการดูสิผมมันหลุดได้คนมันแตกฉานภาษาเถอะปิดได้ยังไงหนักๆเขามันผิดกฎหมายข้อไหนวะเนี่ยถูกนะก็เลยเอานะเมื่อเวลาเขาเตือนแล้วก็ไปตามเขาเพราะเราอยู่ในบ้านเขาแต่ตอนนั้นอยู่ในบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันต่างกันโอเคไหมฟีลลิ่งมันต่างกันมากอันนั้นวิทยุอันนี้มันเห็นหน้าเห็นตากันเห็นกับกิริยากันดูสิผูกคอเงี้ยเออมีคนบอกเฮ้ยเข้าท่าไว้ไอ้ผูกคอเงี้ยดีไว้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์เลยมาทีเห็นไหมครับก็ดูเข้าท่าดิ้มกันนะเห็นไหมท่าดิ้มกันนะดูดีนิดหน่อยเพิ่มความคิดเละไปอีกเยอะเดชเท่านี้ก็เละเพิ่มอีกทีนึงหน่อยนึงมันก็แค่นั้นก็จบข่าวเห็นไหมเอาล่ะต่อไปดูคำถามครับผมขอบคุณมากที่วิริที่บอกว่าชัดเจนดีเสียงชัดพยายามบอกบ่อยๆฮะคนไหนเสียงขาดเพราะว่าเรามีมอนิเตอร์อยู่นะครับก็ดูกันอยู่นะครับถ้าทักขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าเขาก็ดูเขาดูเฟซมันทักขึ้นมาก็ดูมาอันไหนก็รู้ไม่ทันเรามีมอนิเตอร์อยู่นะมีบุคลากรดูทั้งเสียงดูทั้งภาพให้อยู่นะครับท่านหูไวตาไวได้ยินปุ๊บไม่ดีก็เห็นปากไม่แมปมันดีก็ใส่เข้ามาลงสือพรั่วเข้ามาเลยก็จะแก้ได้ทันโอเคไหมครับว่าบางทีอุปกรณ์แล้วก็ใช้ไฟมันก็หมดมันก็มีจะมาได้เออมันเป็นอย่างนั้นอาการติดขัดมันนี่เสียงหายไปค่ะเขาก็นำมาแก้เรียบร้อยเลยมาเนี่ยต้องอย่างนี้สิครับทันอย่างนี้เราช่วยกันถ้าผมปากไปปรับท่านก็ไม่ได้ยินเสียงท่านก็เสียความรู้สึกก็ทักมาเร็วๆ4วินาทีไปกลับมันจะรู้กันพวกเฟซอย่างมากก็10วินาที12วินาทีก็แก้ได้แล้วกว่าเขาจะปรับแก้ได้ใช่ไหมล่ะหนูโดนเอ๊ะโดนอะไรล่ะโอ้หนูโดนค่ะโอ้ยจะให้ลุงหมอคิดยังไงดูจุกันหนูโอ้
ปรับอารมณ์ไม่อยู่เว้ยแต่ไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆโอ้ที่เป็นแบบนั้นนั้นนี่แหละมันก็คือนาทีต่อนาทีเนี่ยนี่คืออารมณ์ของมันนะอารมณ์มันเขาว่า get into มันลึกซึ้งนะฮะภาษาพอเวลาแต่เบิ่มจนพอเวลาหนูดมันต่อว่าหนูโดนแล้วขายมาเนี่ยมันจะต่อไปอย่างนั้นครับใช่ไหมฮะผมคิดต่อไปจนนั้นหนูโดนโอ้โหยิ่งเมื่อกี้เริ่มพูดอะไรนะเด็กอายุ13-14ปีใช่ไหมเนี่ยน่ะเรื่องพูดตรงนั้นมันโยงมาถึงตรงนี้รู้ไหมจะมันโยงถึงทุกอ่าเด็กคนนั้นอายุ14โดนไปแล้วนะครับใครโดนเพื่อนพ่อเนี่ยเห็นไหมมันต่อเนื่องครับอารมณ์นี่มันต่อเนื่องมันก็เลยชั่วเลยหนูโดนเป็นสองแรงบวกนั่นนี่คืออารมณ์มันพัวพันกันอยู่เพราะมันอยู่ในพีเรียดเดียวกันในขณะนี้เห็นไหมพีเรียดแปลว่าผมเริ่มต้นพูดมาถึงตรงนี้มันยังไม่จบใช่ไหมล่ะเรียกว่าพีเรียดของเวลาโอเคไหมมันก็เลยโยงกันอยู่เนี่ยเขาเรียกบูรณาการกันอยู่โอเคไหมครับผมจะเป็นคนอย่างนี้นะเวลาอยู่ในท่ามกลางของพีเรียดของเวลาทำอะไรอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับโอเคนะอ่ะเข้ามาตั้งหลักได้แล้วเริ่มเติมเชื้อเพลิงมันก็โอเคเออนุดนมนมนดำเมื่อกี้มันยังไม่ถึงตามยังไม่ถึงมนดำเลยอันนี้แค่นุดนมันก็สะดุดเออตอนนี้มันมามนดำตามันยังไปไม่ถึงว่ามนดำนั่นหมายความมันก็เรียกว่าเรีแอคชั่นมันไวโอเคผมเป็นคนที่มีเรีแอคชั่นไวนะครับเกิดกับดันก็ปั๊บเลยครับเกิดปุ๊บดับปั๊บนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าเรีแอคชั่นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราตัวหนังสือมันเรามาหนูโดนเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยอ่านปุ๊บเข้าตาสู่ใจมันออกทันทีเนี่ยมันไวเพราะว่ามันไวภายใน1วินาทีโอเคไหมครับนี่ผมจะเป็นอย่างนั้นนะบอกให้ทราบว่าภาวะส่วนตัวผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากผมจะไม่พูดโอเคไหมครับต้องเข้าใจนิดนึงส่วนมากอย่างพูดปุ๊บฝ่ายตรงข้ามจะรับไม่ได้คนที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยพูดผ่านผมหันหลังให้คำหนึ่งเนี่ย3วันผมต้องมาพูดคำนี้รู้ป่ะเออคนอยู่ใกล้ผมเนี่ยเห็นมั้ยที่เธอพูดครับฉันหันหลังให้นั่นแหละเดี๋ยวคิดว่าฉันไม่จำนะเออ3วันเขาพูดแล้วเขายังจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปคนนั้นน่ะเห็นมั้ยครับพอเท้าความปุ๊บเนี่ยคนใกล้ผมก็จะเกรงผมตรงนี้รู้ไหมก็จะห่อตรงนี้ลุงงอกเนี่ยไม่ได้ไงจะบอกเป็นแค่นะเราผ่านไปหนูโดนมนต์ดำปางตายเพิ่งค่อยยังชั่วไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมหลานหนูเป็นหนูไม่อยากให้หลานหนูตายหรือหนูอยากตายก่อนหลานดูที่ใจทำด้วยอะไรหนูอยากตายก่อนหลานจ้า คนอยากตายไม่ตายหรอกจริงจริงคนอยากตายไม่ตายหรอกไม่อยากตายตายผมอยากตายทุกนาทีผมไม่เห็นตายเลยจริงจริงตายไม่ได้จบไปไม่ใช่หรอกมันเป็นคำคำหนึ่งนะมาจากพระพุทธองค์ตรัสกับพระกูก็คิดด้วยว่าชื่อว่าอะไรก็นนเอ้ยนนประมาณนั้นจุดกันนนนี่นน
วันหนึ่งวันหนึ่งเธอนึกถึงอะไรนนก็ตอบว่านึกถึงแต่ใครจะเข้ามาพบพระเดชพระคุณคือเข้ามาพบพระพุทธเจ้านึกถึงตรงนั้นแปลว่าเป็นผู้บริการที่ดีอยากจะตอบสนองพระพุทธเจ้าและตอบสนองผู้ที่มาขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านึกถึงแต่บุคคลที่มาเยี่ยมเยือนพระพุทธองค์เหรอต่างกับฉันนะวันหนึ่งวันหนึ่งฉันคิดแต่เรื่องตายคนละเรื่องทำไมจะตายดีแล้วตายจะไม่มาเกิดอีกเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองเห็นไหมครับต่างกันนะระหว่างผู้บริสุทธิ์สูงสุดคือพระพุทธเจ้าตรัสกับผู้ใกล้ชิดเออเห็นไหมเห็นไหมพี่ใช่ไหมล่ะเวลาเข้าใจตรงกันแล้วตรงนี้พอเวลารอยต่อให้ฟังนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกก็เป็นมนต์ดำวิธีคิดเพื่อให้มันจบเขาคือเขาเราคือเราหลานเราเนี่ยก็คือเขามันไม่ใช่เราโอเคไหมเราก็ไม่ใช่หลานเราเรากับหลานมันเป็นสายเลือดห่างๆด้วยไม่ใช่ลูกเราเออหลานเราไม่ใช่ลูกเราถ้าเป็นลูกเราเก้าเดือนอยู่ในท้องเราโอเคไหมอันนี้ผูกติดเลยนะครับหลานเราเป็นเพียงแค่เมตตากรุณาเอาเขามาดูแลเลี้ยงดูปูเสือให้เขาเจริญงอกงามตามวัยของเขาด้วยเจตนาดีของเราแปลว่าความดีความมีเมตตาความมีกรุณาเราทำถูกต้องแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็พูดพอเวลาเจอว่าหลานจะเป็นมะเร็งเอาอยากตายก่อนหลานเนี่ยความนี้ก็เลยวนอยู่ในอ่างเนี่ยไม่ไปไหนนะครับดีแล้วที่ไปเจอลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมมันจะได้สังเคราะห์กับสิ่งเหล่านี้ให้นะครับโอเคเนาะค่อยๆฟังครับผมเราคือเราเขาคือเขาก่อนอื่นวิธีคิดเราอยู่คนเดียวไม่ได้เออดูแลหลานมาหวังว่าวันข้างหน้าเขาจะมาดูแลคืนแทนที่หวังว่าวันข้างหน้าเราคาดหวังไว้เฉยๆได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปต้องคิดอย่างนั้นในการที่ดูแลคนสักคนหนึ่งใช่ไหมครับอย่าไปหวังเต็มร้อยทุ่มเต็มร้อยสุดท้ายเขาไปเวินๆสวยเลยเราจะอกหักอีกไปเลยตรอมเลยทีเนี้ยต้องวางเอาไว้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคไหมครับแล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาเนี้ยดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบข่าวเอาไปใช้นี่ภาษาพระอรหันต์ที่พูดเนี่ยภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์เข้าใจไหมจะศักดิ์ศรีไม่ศักดิ์ศรีคือภาษาพระอรหันต์ก็แล้วกันโอ้ไม่พี่โอ้ก็พยักหน้าก็จบข่าวต่อวิชัยสุระโสผมขอถามลุงออกหวังว่าลุงคงตอบให้หายคล่องใจวิชัยสุระโสไม่รู้ธีรพงศ์ทราบครับลองใกล้หลายผมนิดนึงครับมันมีอยู่ว่าคือคนขอถามลุงหน่อยมีคนเขาลือกันว่าโลกมันเอียงน้ำก็จะท่วมกรุงเทพจริงไหมโลกมันเอียงในโลกไม่ใช่เรือเอียงนะคำว่าเอียงเนี่ยเหยียบแคมเรือมันเอียงข้างมันเห็นชัดๆนะเข้าใจมั้ยครับคำว่าเอียงเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวามีเรือลํานึงเนี่ยเหยียบข้ามก็เอียงเงี้ยเอียงเห็นชัดๆเนี่ยคำว่าเอียงมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะนามเอียงมันเป็นอย่างงี้นะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายอ่ะเอียงซ้ายเอียงกระเท่เล่ด้วยเอียงขวาเอียงกระเท่เล่โอเคมั้ยคำว่าเอียงมันหมายความนี้นะครับคำว่าโลกเอียงโอเคไหมโลกเอียงไม่มีเด็ดขาดนะครับทีนี้
คำว่าแกนโลกแกนโลกนี่ไงนี่แกนโลกนี่ไงนี่โลกไปนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้เอ้ยถ้ามันตรงถ้ามันตรงมันตั้งจากนี่มันตรงนี่มันตรงเห็นไหมถ้ามันตรงเนี่ยมันเอียงนี่แกนนี่ตัวแกนเห็นไหมเนี่ยแกนมันเอียงถ้าทำนี้มันตรงโอเคไหมครับมองออกไหมครับเนี่ยผมมองออกมั้งเออนี่มันตรงเอาที่มันค่อนข้างจะเห็นชัดนี่มันตรงเลยที่ให้ตรงได้เนี่ยมันตรงสมัยผมเรียนหนังสือม.3 ม.4 มั้งม.1 ม.2 อ่ะเหี้ยจําแกนโลกมันเอียงอยู่22 เศษ 2 องศาเออนี่มันเอียงมันนี่มันตั้งฉากโอเคมั้ยครับเอียงนี่มัน5องศา10องศา20องศา22องศาขนาดประมาณนี้เส้นตรงนี่เส้นตรงนี่มันเอียงเอียงเห็นไหมแกนนี่มันแกนโลกเอียงประมาณโอ้ยสมัยม.1 ม.2ที่ผมเรียนสื่อจำไม่จำไม่ได้มันตอบว่าข้อสอบไม่ได้มันไม่ผ่านก็บังคับให้จำโอเคไหมคนเกิดก่อนเขาบังคับให้เราจำเออก็เรียนจำมาตลอดนั่นแหละนะวิชาภูมิศาสตร์นะเขียนแผนที่ก็ต้องเสียเยอะแยะทุกคนยังเขียนไม่เป็นในแผนที่แต่ก่อนเนี่ยทวีปออสเตรเลียมันมีรูปร่างเป็นยังไงเขียนโอ้ยเราเรียนหนังสือภูมิศาสตร์เนี่ยโง่ชิบเป๋งโทษทีขออนุญาตสุภาพเริ่มสุภาพโง่ต่อมาพอเรารู้ต้องรู้จักทิศก่อนนะที่เหนือใต้ออกตกรู้จักเส้นลาติจูดลองจิจูดก่อนนะมันบอกเวลายังไงไงแบบไหนเนี่ยไหนมันจะไปเรื่องอื่นได้มันเป็นตัวหลักวิชาแผนที่เนี่ยต้องสอนลูกสอนหลานในแผนที่นะจากโรงเรียนไปถึงจากบ้านถึงโรงเรียนไปแล้วกลับมาถ้ากลับไปเที่ยวเขียนแผนที่เป็นไหมคนญี่ปุ่นเขาเขียนแผนที่นะเออเด็กๆเนี่ยเดินจากนี่ไปทำไมก็ตามธุรกิจอะไรก็เสียแต่กลับมาหนูเอ๋ยอ้าวเขียนแผนที่ทั้งไปและกลับด้วยซิอย่างเงี้ยผ่านแยกมากี่แยกไฟเขียวกี่แล้วทีขีนู่นน่ะเขาละเอียดไปถึงขนาดนั้นเขาต้องสอนเด็กกันอย่างนั้นไม่ใช่แบบจะตายเด็กอ่ะนี่การศึกษาเอาแต่ก้าวแรกจากบ้านเด็กๆเนี่ยอนุบาลเหมือนกันเออเจ็ดแล้วเออมาเล่าให้ฟังซิอ้าวใครจะเล่าเรื่องอะไรไปกับสวนสัตว์ไปดูสัตว์แต่ตัวเห็นยังไงมาเล่าให้ฟังใครจะเล่ายกมือขึ้นเสนอตัวหนึ่งสามเชื่อแต่ก็พลาดกันสิครับนี่แหละเพื่อให้วันไปไม่ใช่ใช่ไหมครับเอาทอฟฟี่มันก็พอแล้วเด็กๆผัดเถอยจะยากสอนควายยากกว่าด้วยผมเคยสอนควายเข้าหน้านี่ด้วยสอนมันต้องเป็นสอนง่ายจะตายไป ใช่ไหมฮะสอนมันต้องเป็นง่ายมันต้องเป็นสัตว์ประเสริฐโอเคไหมว้าวจริงเคผ่านไปโอเคก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับกันได้ครับผมคำว่าโลกเอียงนะยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่านะผมตื่นเช้ามาผมเริ่มดูเงาแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่มันตรงเด้เลยตะวันออกขึ้นมาปุ๊บผ่าหัวเลยถึงจุดเที่ยงวันเราจะมองไม่เห็นเงาตัวเองนั่นจะเที่ยงโป๊ะเลยผมจับมาหลายปีแล้วนะวันที่8เมษายน27 28 29บวกลบใน1วันเนี่ยทั่วๆไป28เมษายนนั่นนะครับเป็นวันที่ดวงบ้านเรามันตั้งฉากต่อโลกใบนี้โอเคมั้ยครับที่บ้านเราประเทศเราผ่านแถวๆจุดผ่านจริงๆมันอยู่ตรงไหนด้วยนะ
มันไม่ใช่เล่นมันไม่ใช่ไม่ใช่เส้นศูนย์สูตรตรงๆนะเส้นศูนย์สูตรตรงมันอยู่นู่นอยู่นู่นประเทศไทยเรามันอยู่เส้นเหนือกว่าเส้นศูนย์สูตรเหนือรู้สึกกี่องศาหกองศาป่ะเนี่ยหกหรือแปดองศานี่แหละไม่รู้ขี้เกียจดูดูเดี๋ยวก็ดูได้ไม่ใช่ว่าไม่ดูนั่นไงขี้เกียจจดจำดูเองก็แล้วกันโอ้ยไม่ผมให้รายละเอียดพวกนี้มันก็เกินไปใช่ไหมดูเป็นไหมล่ะโลกในประเทศไทยอยู่ตรงไหนนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่าเราขาดแผนที่ตรงไหมเด็กๆมันต้องรู้แล้วกลางปุ๊บประเทศไทยตรงไหนเป็นยังไงไหนแผ่นดินลูกขวานเป็นลูกขวานยืนลูกเป่าขวานมาให้เขาดูอย่างนั้นสิครับมันถึงจะถูกจากแผ่นดินรู้จักทั้งขวานด้วยรู้จักใช้ประโยชน์ขวานต่างหากโอ้ยมันไปตั้งเยอะตั้งแยะนะไปสับหัวมาได้ด้วยขวัญนะเดี๋ยวจะไปสับกันนะเว้ยของคมก็อย่าไว้ส่วนก็สอนเด็กต่อไปอีกได้ตั้งเยอะเดียวใช่ป่ะไม่คิดสอนเด็กแล้วป่ะมันร้อนเป็นไงนะลูกเห็นไหมครับมันจะไปยากอะไรสอนเรื่องธรรมชาติมันง่ายจะตายไปอู้ไปกันตะวันตกมันจะตะวันตกก็ทุกขนาดนั้นจะท่าต่อไปนึกไงกันฮะอยากจะรู้นะเถียงสาวันนี้จะเขียนหลักสูตรให้เห็นไหมหลับปากแต่ขอสตังค์ใช้หน่อยนะโว้ยนะโว้ยจะยากเลยขนาดนั้นจริงเนี่ยฮู้ทุกวันจะทำแจกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจริงปะโอเคนะไม่คงไม่ต่อนะเรื่องของโรคเอียงนะมันก็เอียงไปเรื่อยแหละทำมันถึงเอียงดิเนี่ยทำมันถึงเอียงมากอะไรเป็นตัวแรกปฏิกิริยานิวเคลียร์ไอ้ตัวแสบอาวุธนิวเคลียร์นี่เนี่ยปังคนก็ทำอาวุธนิวเคลียร์พูดงี้ได้ไงก็ไม่มีอาชีพไปเนี่ยโอเคนะคุณชูมิตรายไม่จบไปแล้วเนี่ยเขาใช้มนต์ดำฆ่าคนเขาไม่คิดเขาไม่ติดคุกตำรวจไม่จับรู้จักลุงหงอกอย่าไปสนมนต์ดำให้มันมาใส่ลุงหงอกเยอะๆเชิญมันจะยืนแก้ผ้ามันทำเชิญดีครับเถอะพอแล้วพวกมนต์ดำโทษทีนะครับพอแล้วอย่าไปทำคนเหนือครับทำกับลุงหงอกดีกว่า มาเลยหนึ่งเดียวอย่ามาสู้ต่อให้ขึ้นรถไฟมาทั้งกระบวนไอ้พวกมนต์ดำเนี่ยมาเถอะลากโคตรเงามาเลยจิ ไอ้พวกคารุคารวะสการะราหูเยอะนั่นคือตัวไอ้ตัวราหูเจ้าพ่อมนต์ดำให้รู้ซะมั่งไม่นั่งกราบมันได้ยังไงโอ้ไอ้ราหูเนี่ยตัวแสบนี่ผมไม่รู้จักสักวันจะไปเขกหัวให้ดูเยี่ยวราดหัวสิจริงนะวัดสักวันผมทำคลิปทำนี้ให้ดูนี่ผมไม่แน่ไม่จริงเลยกราบกันไม่กี่รุ่นคนมาแล้วพอนะเอาหนีจากวัดไม่รู้ที่ว่าวัดไหนไม่รู้วัดไหนไม่รู้ที่ฝ่ายสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ตรงนี้ที่ไหนแล้วถือไม่บอกไม่ตักไม่เตือนกันเตือนบ้างสิผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมให้ชาวบ้านเขางมงายไปถึงไหนกันโอ้ น้ำที่ไหนมันจะมาท่วมกรุงเทพอีกรู้นะมีหรอกพอแล้วไม่เอาไม่ต่อนะไม่ต่อนะครับค่อยๆฟังครับเวลาท่านถามหนึ่งปัญหาอย่าถามเร่งนะครับเอาหนึ่งปัญหาพอผมตอบแล้วเอาปัญหาที่ตอบเอาไปคุ้นคิดสักสามวันก่อนโอเคไหมจะเร่งมาเงี้ยมันก็ท่านกับผมคุยกันอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่เสียมารยาทของผมเหมือนกันโอเคไหมเอาประโยคเดียวครั้งเดียววันเดียวก็พออย่าเร่งผมก็แย่ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเพื่อนฝูงก็รำคาญโอเคไหมครับคิดอย่างนั้นด้วยท่านถาม1ประโยค1คำถามผมตอบให้มันเคลียร์ไหมตัวเองเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์เอาไปแค่ควรอีก 2-3 วันพวกนี้ผมก็มาทำรายการเหมือนเดิมถามเร่งกันมา 3-4 คำถามเนี่ยผมก็อยู่กับท่านแค่2คนนี้เหรอมันไม่ใช่โอเคไหมครับ ต้องเข้าใจในองค์รวมอย่าลืมนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสาธารณะบ้านเราดอททีวีเนี่ยให้โอกาสทุกคนโอเคไหมครับ
อืมต้องทำอย่างนั้นท่านที่มาใหม่เขาเข้าใจเนาะจะเร่งเอาเร่งเอานะไม่ทันใจไม่ทันใจจิโก ผมนี่ประเภทกามนิตหนุ่มใช่มั้งตัวจริงนะนี่นั่งพูดอยู่นี่กามนิตหนุ่มต้องเจอกับวาสิทธิ์นี่เจ๋งรู้ไหมก็จะไม่เคยเร่งใครในกามนิตหนุ่มจริงๆโอเคนะอาหารเป็นยาข้าวสวยกินกับมะม่วงสุกกำจัดโรคได้หลายโรคจริงหรือเปล่าจริงผมฟังให้มันจบม้วนอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาผลไม้ทุกใบเป็นยาหมดโอเคไหมส่วนที่เขาว่ายาทุกวันเป็นพิษหมดนี่เห็นไหมจำแค่นี้เป็นภาษาหลักก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับแล้วไปขยายความต่อสิครับท่านก็จำภาษาหลักเอาไว้ประโยคเดียวนะก็ขยายความคิดต่อยอดไปเหมือนเราดินสอต่ออย่างนั้นสิครับมันจะได้ประโยชน์จากการฟังลุงออในแต่ละวันในแต่ละวันแมนบอข้าถามแมนกับพยักหน้าซะก้มยึกก็จบข่าวตัว Thailand January 13อะไรเดี๋ยวตายเดี๋ยวภาษาลุงออตามไม่ทันแล้วภาษาเนี่ยนั่น ภาษาไม่วันยุกยุ่งสิวันนี้21นาฬิกานั่นแน่พิกซาวนั่นแน่พิกเจอร์พิก PIC เนี่ยพิกมาจากพิกเจอร์ผมก็เดาไปงั้นถูกป่ะดูนะซาวเพอร์เฟคโรเจอร์แปลว่าโรเจอร์แปลว่าอะไรสมบูรณ์ผมก็บอกว่า thank you very big ก็จบข่าวแล้วนะคุณอะไรโชคชงศักดิ์โอเคนะยินดีครับเนี่ยมาถึงนะจิตคือความสว่างนะคุณปรีชานะครับในคลิปเนี่ยโอ้เยอะมากเลยสมาธิจิตเยอะมากเลยครับในคลิปเนี่ยเป็นร้อยผมโอ้โหบรรจุมันมากเหลือเกินผมให้ความสำคัญมากนะกายเจอจิตให้ความสำคัญมากจริงๆนะตรงนั้นนะดูในดูเยอะครับใน YouTube 9,920 คลิปโอเคนะมันมี4เซกชันใหญ่ๆมันมีคำว่าจิตศาสตร์นะมีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะมีธรรมชาติแล้วก็มีพุทธศาสตร์มันมีอยู่4เซกชันใหญ่ๆนะครับพอเวลาแต่ละคลิปมันรวมมันจะบูรณาการ4ศาสตร์อยู่ที่เดียวกันทั้งหมดสังเกตให้ดีนะครับมันจะแตกมันยังสังคมศาสตร์ด้วยก็คือเรื่องของสังคมไปด้วยแหละถ้าบุญคือความเข้าใจแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็เป็นคนไม่มีบุญมันไม่บาปหรอกครับเป็นคนที่บุญมากไม่พอหรือว่าบุญน้อยคำว่าบาปเราจะไม่พูดนะครับผมจะไม่พูดคำว่าบาปนะโอเคนะครับมีแต่คนอื่นก็พูดเรื่องบาปมันจบไหมทีหนึ่งมนุษย์ฟังอันนี้นะครับการที่เกิดและวิวัฒน์มาเป็นมนุษย์ฟังอันนี้นะบวกกับลบขาวกับดำมันเท่ากันถ้าบอกว่าบุญกับกรรมมาเท่ากัน50-50จึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมนุษย์ผู้ที่รู้และเข้าใจศีล5ปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจเรื่องของศีล5นะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามเมาไม้ห้ามเล่นลูกสาวเมียคนอื่นห้ามไปเล่นลูกสาวข้างบ้านเขาโดยที่ไม่บอกพ่อแม่เขาแล้วรู้ลูกสาวเขาไม่พอใจเนี่ยเข้าใจยังพูดเป็นอย่างนี้เลยเวลาพูดใช่ไหมห้ามโกหกพกลมใช่ไหมใช่ไหมล่ะเนี่ยคือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาต้องรู้จักศีล5ถึงทำได้ไม่หมดก็ต้องให้มันอยู่ในหัวใจน้อยศีล5ประมาณนั้นแต่ผมถือศีลข้อเดียวนะผมไม่สน5ข้ออะไรให้รู้ไว้ผมย่อไม่หมดจาก5มาเหลือ1แล้วเราจะเป็นเหตุจบข่าวก็ต่อได้มั้ยทีนี้เราจะเป็นเหตุลองฟังผมปากผมเป็นเหตุให้กับใครเดือดร้อนไหมเนี่ยใช่ไหมครับปากผมที่พูดเนี่ยมีใครเดือดร้อนไหมเนี่ยแหมใช่ไหมครับ
ผมเอ่ยชื่อใครบ้างเนี่ยยกเว้นหน้าจอนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับเพราะว่าท่านให้ผมอ่านก็นอกจอมีไหมไม่มีเออไหมครับนี่คือลุงหงอกโอเคนะให้สังเกตนิดนึงเอาหมายครับถ้าคนถ้าบุญคือความเข้าใจแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็ใช่ว่าบุญน้อยโอเคนะบุญกับกรรมมาเท่ากันคำสอนก็ทำดีหนีชั่วนั่นแหละครับดีหนีชั่วดีหนีชั่วชั่วคือบาปไม่อยากเลยกันบุญคือดีรู้จักดีกับชั่วก็จบข่าวแล้วก็เดินต่อได้นะครับรู้จักดีชั่วมันก็เดินไปต่อได้ไม่รู้จักดีชั่วมันก็ตกหลุมเหนือครับตกหลุมดีก็อยู่หลุมดีเลยครับตกหลุมชั่วก็จมปลักนะครับเห็นไหมตกหลุมดีก็ติดดีทีเนี้ยเออติดดีติดแต่ดีไม่รู้จักขั้วชั่วเลยพอเวลาถึงชั่วปุ๊บไปไม่เป็นเลยไม่มีทางออกเลยจุดเดสมาร์เรทำอะไรก็ไม่รู้จุดๆเห็นไหมเห็นมันกระโดดตึกตายบ้างหลายอย่างเห็นไหมครับพลตำมียศถาบรรดาศักดิ์กระโดดสีห้าชั้นตายไม่ยินข่าวไปไม่เป็นแล้วมีปัญญาทุ่มหัวตัวมันเรื่องของเขาผมเรื่องของเขาแค่นั้นก็พอแล้วเรื่องเธอมีเรื่องฉันไปอนาทรร้อนใจเลยตัวเราต่างหากที่แยกแยะยังจะให้ได้ในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้โอ้ไม่พี่โอ้ก็พยักหน้าก็ไปต่อจิตคือความสว่างคำนี้ยังน่าเห็นใจสำหรับคนส่วนมากส่วนหนึ่งในสังคมที่เข้าใจว่าเป็นความเบิกบานทางใจหรือความสว่างทางใจทางสว่างทางอารมณ์ที่เป็นประเด็นต่างขั้วกันเลยถูกต้องครับผมบอกว่าผมจะไม่เหมือนใครลุงหงอกจะไม่เหมือนใครออกตัวเต็มร้อยแล้วใช่ไหม 100% ด้วยไม่เหมือนใคร 100% นั่นแหละ ถ้าใครจะเหมือนบ้างก็ยินดีจะเป็นอะไรไปเราเออถ้ามันได้เหมือนจริงมันเหมือนได้ไหมนั่งทับที่เดียวกันในเวลาเดียวกันนั่งทับที่เดียวกันในเวลาเดียวกันมันจึงจะเหมือนกันเออถ้าทำได้เมื่อมันทำไม่ได้มันก็ไม่เหมือนก็แค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรกันไอ้ความคิดง่ายๆนี่ไม่ต้องใช้หลักเหตุผลเลยไม่ต้องตักกอกตักกาวุ่นวายเลยใช่ป่ะเออท่านก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่เหมือนใครใครๆก็ไม่เหมือนท่านเหมือนกันเออถ้ามันจะเหมือนคนนั้นต้องมานั่งทับที่เดียวกับท่านในเวลาเดียวกันเนี่ยมันได้ไหมมันไม่ได้เมื่อไม่ได้มันจะไปเหมือนได้ไงล่ะต้องเหตุผลไหมเนี่ยโถ่ยพูดจบมันก็ไอ้ get into แล้วโอ้ย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 แมนบอแมนบอห่วย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 คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องโกหกลูกเพื่อสั่งสอนแต่ไม่ถูกต้องครับเห็นด้วยโกหกเพื่อสั่งสอนโกหกไม่หลอกลวงเนี่ยทำไปเลยผมเนี่ยโกหกสอนแม่ยายผมทั้งวันเลยเออนี่ยอดโกหกให้รู้แต่ก็ไม่เคยหลอกลูกสาวแม่ยายจริงๆอ่ะเออไม่เคยหลอกเอาเงินลูกสาวเอ้ยลูกสาวแม่ยายมาใช้ไม่เคยเลยหลอกใครหลอกเมียหลอกง่ายที่สุดเออป่ะง่ายมากเออเช่นอ่ะสมมติว่านะหลอกเมียนะหลอกเมียจะพาหลอกเมียถ้าจะหลอกนะแต่อย่าทำนะรู้แล้วอย่าทำโอ้ไหมวิธีหลอกเมียง่ายที่สุดมีทองถอดแน่นอนถอดแน่ๆด้วยเช่นเอาล่ะขับรถไปละสองล้อก็ได้ประเภทตายปังเห็นไหมปังนะมากน้อยไม่รู้แต่ว่าปังแล้วโอ้ยางแตกเลยวงล้อคดเลยเห็นไหมมาไม่ได้แล้วเงินก็ไม่มีฉกเงินให้หน่อยทุกวันเอาทลายเมียนะทั้งนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับหลอกง่ายสุดคือหลอกเมียเอาละถ้าเขาไม่ให้กลับไม่กลับบ้านแล้วมั้ย1คืนผ่านไปเห็นไหมฮะ2คืนผืนไป3คืนไปเห็นไหมไปแล้วทีนี้ไปแล้วเสียทองเท่าหงไม่ยอมเสียผัวให้ใครรู้ไหมเนี่ยสำนวนสำนวน
นี่ถึงบอกว่าหลอกเมียหลอกง่ายมากแต่บาปชิบหายเลยให้รู้ใครหลอกให้ไม่หลอกหลอกคนที่ซักเสื้อผ้าให้ระวังให้ดีๆเถอะหลอกให้ไม่หลอกหลอกคนที่ตักน้ำไม่กินเนี่ยระวังให้ดีนะพี่เอ้ยหลอกให้ไม่หลอกหลอกคนเลี้ยงลูกให้ระวังให้ดีนะงั้นโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงใช่ไหมครับเก็ตไหมพี่เอาไปใช้สิตำราลุงงอกรับรองเข้าบ้านว่าสบายเลยไม่มีปัญหา แต่อย่าให้มีดีที่สุดถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องโกหกไว้ก่อนแล้ววะอย่าไปทำความชั่วสิโถ่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าไปทำความชั่วนอกบ้านโกหกไม่เถอะไปไรหรอกแต่อย่าหลอกลวงยกเว้นอย่าไปทำความชั่วนะอย่านะมันต้องห้ามเลยนะไม่มีใครเห็นธรรมชาติเขาเห็นนะเอ้าเออมนุษย์ไม่เห็นควายเห็นนะเอ้าเอาเปล่าควายไม่เห็นต้นไม้มันเห็นนะเอาเปล่าธรรมชาติเห็นนะใช่ป่ะเห็นไหมพอเวลาเข้าใจแล้วจริงไหมหมอขอบคุณลุงหมอขอบคุณก็พอไม่ต้องมายกมือไหว้ทูบเทียนไม่เอาขอบคุณในใจตั้งคิวเวดิวิทก็พอแล้วพี่ให้เข้าใจนั่นคือใช่บุญคือความเข้าใจโอ้ไม่พี่เห็นไหม มีบุญแล้วใจ จบสวัสดีค่ะโอ้ยทักค่อยหน่อยพี่ก็ลุงหัวขาการทำงานประกอบอาชีพมีวิธีคิดไม่ให้ติดกับดักความโลภได้อย่างไรบ้างฟัง ไม่ให้ติดกับดักความโลภรู้ไหมสังคมไฮโซรู้จักไหมรู้จักเห็นนะโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งไหมฮะโอ้ยทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเยอะเลยโค้ชเนี่ยบรรดามันเป็นโค้ชนักฟุตบอลสั่งสอนทีมฟุตบอลโค้ชอะไรนะ13หมูป่านะตอนนี้รู้สึกได้รับเชิญมาเป็นตัวใหญ่ไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมยังไงเนี่ยดังเยอะเป็นไอดอลไปไอดอลแล้วเข้าใจมั้ยโค้ชจริงที่นิชาเนี่ยส่งเสริมแต่ความรวยก่อกันรวยเป็นอย่างเดียวคนไม่รวยแปลว่าคนสวยใช่ไหมเนี่ยคิดกลับข้างมึงเสียคิดแต่คำว่ารวยได้ไงใช่ไหมจับแต่คำว่ารวยใส่กันได้ยังไงลุงออกไม่มีผมเป็นตี้ด้วยคำว่ารวยอ่ะคำนี้ไม่ดีกว่าเหรอขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหลือขอเหลือพอยิ่งเยี่ยมเกินรวยไหมเนี่ยเหลือขอเหลือพอเนี่ยเกินรวยไหมเนี่ยพลิกภาษาใหม่สิเห็นไหมครับรวยไม่สนแต่สนเหลือขอเหลือพอเว้ยเห็นไหมคนละเรื่องไหมเนี่ยคนละฟีลลิ่งไหมเนี่ยคนละความรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่เคยคิดคำอื่นใดที่จะมาย้อนแย้งตามเขาอย่างเดียวยิ่งสวยยิ่งหล่อยิ่งตามง่ายยิ่งตามไวปากหวานอีกต่างหากโอ้ยสวยปากหวานด้วยเยอะเลยหน้าจอรู้ป่ะสวยด้วยปากหวานด้วยนั่นคือติดดักความสวยความปากหวานใช่ไหมขายสินค้าพวกอันนี้เหมือนกันเห็นไหมเอาความสวยพูดพอเรื่องนี้พอผมไม่เคยชมใครสวยนะให้รู้จริงไงไม่เคยเฮ้ยหน้าตาดีวันนี้ไปทำอะไรมาวันนี้อย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีกว่าหวานนะวะอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าสวยหลอกกินใช่ไหมสวยชมโอ้ยตัวลอยเจอคำชมโอ้โหถึงนั้นถึงกันหมดตัวโยม ใช่ป่ะไม่มีลูกหนูไม่เคยชมใครสวยแต่ในตรายวันเลยเห็นนะครับเราเลิกพูดซะคำว่าสวยคำว่าหล่อโอเคไหม
พวกดารงดาราจะพอแล้วติดดารามาเยอะงอมแงมไปหมดดาราแล้วก็ติดกันจังกันจะประกอบอาชีพเป็นนักร้องไงกันอุ้ยดูเพลินๆเออยังมากระเซิงใส่สักหน่อยนี่ก็จบข่าวแล้วโอ้โหจริงไม่เคยผมไม่เคยเออเคยลำวงเนี่ยเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยติดถึงตะลึงติดถึงมันต่ออะไรเป็นสารวัตรต่อเลยไปเรื่อยไม่จบฮะเตี่ยลงสารวันจะลงไม่จบเพลงประจำมันถึงจะขั้นเป็นจังหวะจังหวะเพลงประจำของสปป.ลาวนะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงหน่อยสารวันเอ้ยพับพึงและกำลังช่อใหม่ออกใกล้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 ไม่รู้โยยแค่เนี้ยทั้งวันยังได้ด้วยเห็นไหมยองโยโยยทั้งวันนั่นก็ฟ้อนจนยังหวาบ้าไปเพลินดีเหมือนกันนะนี่เป็นต้นโอเคไหม ลูกเราทำงานประกอบอาชีพอ๋อคำเดิมเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับผมก็อย่าไปติดกับดักรวยสิครับพอกินพอใช้เนี่ยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยโหมันโคตรยั่งยืนเลยจริงๆนะโคตรเลยนะรู้ไหมคนจีนเขาบอกว่าจีนเขามีอะไรต่างความซื่อสัตย์ดูไหมเออความมีกตัญญูเออกตัญญูกับชื่อสัตว์เนี่ยโอ้โหมันสุดโคตรเจ๋งเลยรู้ไหมไม่ไม่มีอยู่ในใจใครก็ตักน้ำให้กินเมื่อเช้านี้นะขอบคุณครับเราหิวเนาะ5วันผ่านไปเราไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละเออได้มากกว่าน้ำแก้วเมื่อกี้นี่มันทำไปผ่านมาหาเขาแล้วให้เขาเป็นขวดด้วยใช่ไหมเออแค่แก้วน้ำเปล่าๆแล้วให้น้ำส้มน้ำหวานด้วยเห็นไหมครับน้ำผลไม้ด้วยคูณกลับไปอย่างนั้นโอ้โหเหนือชั้นก็เยอะเห็นไหมครับใช่ป่ะเหนือชั้นก็เยอะเนี่ยลักษณะนี้พยายามจำภาพนี้ให้ได้นะ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยเยี่ยมที่สุดแต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ผิดหรอกครับใช่ไหมไม่หวนจริงนะความซื่อเนี่ยโอเคไหมครับยึดให้เป็นหลักครับบอกลูกสันหลานด้วยนะฮะที่พูดเนี่ยไม่ใช่รู้คนเดียวคนในครอบครัวลูกหลานไม่รู้ไม่จริงแชร์ไปสิครับแชร์ไปบอกกันต่อๆไปถ้าเห็นว่าคำพูดของลุงออกแต่ละคำอย่าลืมนะลุงออกใช้ภาษาพหันนะลุงออกใช้ภาษาพหันพูดนะศักดิ์สิทธิ์นะภาษาพ่อขุนเนี่ยพ่อขุนนามแห่งคือพระอรหันต์นะเออแมนบอถ้าใช่พยักหน้าผมดูเวลาแล้วเฮ้ย4:40เพื่อนมันติดลมบนผมเนี่ยโอเคขอบคุณฮายผมเดี๋ยวไม่ได้เขียนหนังสือมาวันนี้ยังไงต้องให้เสร็จไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้คงไม่มากนะครับหนังสือที่จะไปถึงนายกในเรื่องของปลาบึกเนี่ยครับก็คงไม่ยากเย็นก็มีอยู่ในภาพเพิ่มก็มาหมดแล้วนะครับโอเคนะพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบสัมมาประกอบอาชีพชอบยังไงต้องประกอบอาชีพนะพี่นะฟังนุ่งเหงาเสร็จแล้วก็นอนให้มันสบายตื่นเช้ามีเรี่ยวแรงแข็งขันไปโอเคไหมครับทำประกอบอาชีพตามปกติเช้าไปเย็นก็กราบอย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครทั้งต้นทางปลายทางโอเคไหมครับพอเดินหลบทางกับคนอื่นเขาเดินสะดวกก็ทำหน่อยโอ้ยอย่าขับซอยนะเกินไปพี่ก็นั่นอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไว้หน่อยแมนบอสสังคมจะได้ดูดีโอ้ยก็ช่วยกับสังคมอย่ามองแต่จ้องจับผิดกันมนุษย์จับผิดกันไปทำไมมองตนซะให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่วไหนไม่ดีก่อนเออมองตัวให้ดีก่อนนี่ไม่ดีก่อนเลยเราได้ด้วยที่ว่านี่มีเมตตามีกรุณาบ้างเออใช่ไหมผู้ใหญ่ก็นึกถึงเด็กหน่อยผู้มีอำนาจนู่นนี่นั่นก็นึกถึงคนที่ไม่มีอำนาจกันบ้างประมาณนั้นครับมันถึงจะไปกันได้ในสังคม
จ้องจับผิดกันอยู่เรื่องทุกปัญหาไม่ถูกผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะข้อกล่าวหาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับในเรื่องกล่าวหาวางแผนได้ใช่ไหมครับแอบว่ากล่าวหาเนี่ยโอ้โหล้นศาลก็เพราะไอ้คดีกล่าวหานี่รู้ไหมจริงมันน่าจะเลิกใช้พวกนี้นะมันง่ายไปก็ได้เป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้เห็นไหมสุดท้ายก็เละไม่ได้สังคมระบบกล่าวหาเนี่ยเละไม่ได้สังคม เละจุ่มเป้ไม่ได้สังคมใช่ไหมมัวจ้องจับผิดนี่มันผิดนะพี่นะปรับแก้ซะหน่อยจบข่าวผิดปุ๊บไม่ได้เลยจะเป็นตายพอแล้วนะขอร้องนะครับ ไม่เคยยกมือว่าไอ้ใครง่ายนะที่ว่าใช่ไหมแต่ยกมือไหว้หมายคิดเล่นมาเยอะนะไม่ค่อยยกมือไหว้ใครง่ายจะยกมือไหว้หมายขี้เลื่อนเยอะนะให้รู้ไว้มือสองข้างเนี่ยรู้ไหมนโมพุทธายะอยู่ที่แถวนี่ไงระวังให้ดีเนี่ย นโมพุทธายะ เห็นไหมนี่มันไม่ดีเลยนี่ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ไงโอ้ยมาดูสิเถอะตอนนี้เรื่องของสุขภาพก็ของดนะฮะงดไว้ระยะติดเบรกไว้ก่อนชะลอความเร็วหน่อยขอให้ผมได้ทำสิ่งแวดล้อมก่อนครับผมจะรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องใหญ่กว่าถ้าสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้มนุษย์ทุกคนจะอยู่ไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนั้นให้ด้วยนะครับมองภาพแมกโครมองไกลตัวให้เป็นครับย้อนแต่เรื่องผมเตือนมามากมานานมากเลยคนที่เคยติดตามผมนะเตือนมาเยอะด้วยนักเข้ามันจะไม่เจอตัวผมนะจะไปไหนก็ไม่รู้เจอแต่หน้าจอเงี้ยเตรียมตัวต่อไปจะรักษาผู้คนต่อหน้าจอเพียงแต่คุณท่านเข้าใจเวลาผมพูดร่างกายมันจะดีขยับเสียร้องสิครับร่างกายมันจะดีวันนี้คืนด้วยร้องสิไม่ต้องให้ร้องนะโอเคนะค่อยสักค่อยสังเกตครับเรื่องพวกนี้เราทำเองเราได้เองครับพวกนี้เนาะพอกินพอใช้เลยกินเดี๋ยวใช้แล้วขอแล้วพอแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษา ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ชื่นชมยินดีปีดาปราโมทเนี่ยอย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลวงเราไปถ้าเราพอจะให้ใครก็ค่อยทยอยให้นู่นนี่นั่นพอควรพอประมาณโอเคไหมทุกคนยังไงก็เรียกว่าจาคะธรรมดานั่นนะครับเบื่อแผ่แบ่งปันใครมีบ้างก็พังผ่องถ่ายสนามก็ดีถ้าหากว่าน้ำไม่ออกน้ำใหม่เข้ามาไม่ได้นะมันต้องมีออกตรงไหนสิเนี่ยผมใช้ให้ปัญญาเลยทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนใครเลยคือคนมีบุญตรงนั้นต่างหากที่ต้องคิดต่อนะครับทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนใครเลยคือคนมีบุญจิตคือความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใครคือคนมีบุญเนี่ยเห็นไหมแต่ครับคิดต่อไม่ได้ขอแค่นั้นนะก็จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบมุมทุกก้าวที่เดินนะอย่าไปเพลอย่าไปพระเดินแล้วก็วิ่งแต่ห้ามกลิ้งอย่างเดียวนี่เป็นต้นโอเคไหมนะขอให้ปลอดภัยไปกลับนะทางน้ำบ่ออากาศเอวังกบิสกัดตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าวครับ